จริญพรโยมทุกคนอีกรอบหนึ่งนะสาธุทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราเรียนปริเฉดที่7กันต่อแต่ว่าเมื่อวานจำได้เพิ่งจำได้ว่าเล่าไม่จบเพราะฉะนั้นต้องเล่าใหม่คือเมื่อวานเนี่ยเล่าถึงเรื่องที่บอกพูดถึงเรื่องศรัทธานะที่เรื่องของศรัทธาพละศรัทธาอะไรเงี้ยนะศรัทธาไม่ว่าจะอยู่ในหมวดของอินทรีย์หรือหมวดของพละหมวดไหนก็ตามอ่ะขึ้นชื่อว่าศรัทธาจริงๆก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อนะแล้วเราก็เลยพูดถึงเรื่องศรัทธาว่าจริงๆคนเราศรัทธามันมีสามารถที่จะเดี๋ยวตกเดี๋ยวกลับมาได้ศรัทธามันหวั่นไหวไปมาคนที่เป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมั่นคงในพุทธศาสนาเป็นผู้มั่นคงในเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมเราเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นผู้ที่มีอจลศรัทธาผู้ที่มีอจลศรัทธาก็คือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวมั่นคงก็คือพระอริยบุคคลแต่ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยศรัทธาสามารถจะหวั่นไหวได้สามารถอาจจะตกลงได้อาจจะกลับขึ้นมาใหม่ได้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วได้เหมือนกันหรือบางคนก็ตกแล้วตกเลยยาวเลยนะเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องเนี้ยว่ากรณียกตัวอย่างให้ฟังเรื่องศรัทธาเนี่ยก็คืออย่างกรณีที่นางสุปวาสาที่ตั้งท้องพระเสวลีนะตั้ง7ปีกับ7วันด้วยวิบากกรรมในอดีตชาติที่เคยทำร่วมกันน่ะ2ท่านเนี้ยเคยเป็นแม่ลูกกันในอดีตแล้วก็เคยไปปิดล้อมเมืองเอาไว้เพื่อจะตีเมืองให้ได้แล้วก็ปิดล้อมโดยปิดให้อดอาหารเพื่อบีบบังคับให้ยอมแพ้นะแม่เป็นคนแนะนำลูกเป็นแม่ทัพเป็นคนทำตามอะไรเงี้ยก็ไปปิดล้อมเขานานอยู่7ปีนะแต่ก็ยังไม่สำเร็จก็เลยปิดแบบสนิทเลยหาช่องสนิทจนกระทั่งไม่มีอาหารส่งเข้าเมืองได้เลยไม่มีใครลักลอบเอาได้ก็เลยปรากฏว่าอีก7วันอ่ะก็เลยทางชาวเมืองต้องยอมแพ้เพราะไม่งั้นก็จะตายไม่มีอาหารจะกินกันด้วยวิบากกรรมเนี่ย2คนเนี่ยมาเป็นแม่ลูกกันในชาติสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายของพระศิวลีเนี่ยก็เลยปรากฏว่าต้องมาอยู่ในท้องแม่น่ะ7ปีกับ7วันแม่ก็ทรมานนะเพราะว่าตั้งท้องนานไม่คลอดสักทีลูกก็ทรมานอุดอู้อยู่ในท้องอย่างนั้นน่ะเป็นวิบากกรรมพอคลอดมาได้ปุ๊บเนี่ยนางสุปวสาก็เลยอยากจะทำบุญเป็นมงคลนะจิตใจตอนนั้นก็แบบรู้สึกแบบอยากและอยากจะทำบุญความปรารถนาจะทำบุญก็จะมีสูงพอมานิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้าน7วันน่ะนะทำบุญ7วันก็ปรากฏว่ามันไปชนกับที่เศรษฐีที่เป็นลูกศิษย์พระโมคคัลลานะที่นิมนต์ไว้แล้วแต่พระเจ้าเห็นว่านางสุปวัสสาเนี่ยกำลังมีจิตใจที่พึ่งจะผ่านเหมือนผ่านวิกฤตของชีวิตอย่างเงี้ยก็ได้ทำบุญตอนนี้ก็จะเหมาะสมก็อยากให้ทำบุญก่อนก็เลยให้พระโมคคัลลานะไปคุยกับเศรษฐีว่าให้เลื่อนไปอีก7วันได้ไหมแล้วค่อยทำบุญ7วันนะเพราะเศรษฐีก็จะทำบุญ7วันเหมือนกันนะปรากฏว่าพระโมคคัลลานะก็เลยไปคุยกับเศรษฐีก็บอกว่าอนุยินดีให้เลื่อนได้แต่พระโมคคัลลานะต้องรับรอง3เรื่องนะเมื่อวานจำได้ไหมว่ารับรองอะไรบ้าง1รับรองเรื่องว่าชีวิตของเศรษฐีจะไม่ตายก่อนคือจะได้อยู่มีโอกาสอยู่จนทำบุญครบอันนี้เป็นความไม่ประมาทในชีวิตอย่างมากนะเพราะว่าจริงอยู่แค่14วันน่ะคือกว่าจะทำบุญเสร็จอ่ะต้องมีชีวิตอยู่อีก14วันถึงจะได้ทำบุญเสร็จตามที่ต้องการน่ะแต่ว่าแค่14วันเองเนี่ยมันก็ไม่แน่หรอกนะไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนอาจจะตายตั้งแต่7วันนี้เลยไม่ได้ทำบุญก็ได้อาจจะทำบุญอยู่แล้วก็ตายไม่ได้ครบ7วันก็ได้ดังนั้นเกิดไม่เลื่อนอาจจะได้ทำบุญครบแต่เลื่อนแล้วไม่ได้ทำบุญอย่างเงี้ยก็เสียโอกาสทำให้เราอดหมดโอกาสได้ทำบุญเพราะฉะนั้นไม่ยอมเลื่อนหรอกถ้าเป็นแบบนั้นก็เลยต้องขอให้รับรองว่าจะได้อยู่ทำบุญได้พระโมคคัลลานะก็ตรวจดูด้วยอภิญญาอนาคตังสยานก็รู้ว่าเศรษฐียังอยู่ได้ก็รับรองให้ว่าอยู่ได้ได้ทำบุญแน่ชีวิตยังอยู่ก็เลยขอล็อกส่วนข้อที่2ขอข้อที่2ก็คือทรัพย์สมบัตินะทรัพย์สมบัติต้องไม่พังไม่สูญหายไม่วอดวายเพราะว่าถ้าเกิดทรัพย์สมบัติหายไปวอดวายไปการทำบุญก็จะเปลี่ยนไป
อย่างเช่นเคยทำบุญแบบตั้งใจอย่างมากก็จะต้องลดลงเพราะเงินไม่มีอะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องให้รับรองว่าเงินจะยังคงอยู่เหมือนเดิมทรัพย์สินที่จะทำบุญยังมีเหมือนเดิมยังสามารถทำได้เท่ากับเดิมที่ตั้งใจไว้นะนี่ก็ไม่ประมาทในชีวิตอีกเหมือนกันนะและเป็นผู้ที่ฉลาดในการบ่นมากนะเศรษฐีเนี่ยพระโมคคัลลานะก็รับรองให้รับรองว่าได้ชีวิตยังอยู่ด้วยทรัพย์สมบัติก็ยังอยู่ด้วยไม่หายไปแน่แล้วก็เลยบอกขอข้อที่3รับรองข้อที่3ว่าศรัทธาจะไม่ตกไปเพราะคนเราถ้ามีชีวิตมีทรัพย์สินแต่ไม่มีศรัทธาก็ไม่ทำบุญแล้วถ้าเกิดศรัทธาตกปั๊บหมดสิทธิ์เลยเช่นตั้งใจวันนี้ตั้งใจว่าจะทำบุญว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญนะตั้งใจไว้วันนี้พรุ่งนี้จะไปทำบุญพอถึงตอนเย็นปรากฏศรัทธาหายไม่ทำแล้วเปลี่ยนใจใช่ไหมมันเปลี่ยนใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาตกปุ๊บไม่ทำแล้วเปลี่ยนใจเลยปรากฏว่าพระโมคคัลลานะตอบว่าไม่ได้คือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถไปรับรองศรัทธาใครได้คือไม่สามารถทำให้ศรัทธาใครยังคงอยู่ตามนั้นได้ทำไม่ได้คนที่จะรับรองศรัทธาได้ต้องเป็นตัวคนคนนั้นเองเท่านั้นคือเราเองเท่านั้นที่สามารถที่จะดึงศรัทธาเราให้ขึ้นหรือจะทำให้ศรัทธาเราตกเราเองเท่านั้นเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลดังนั้นถ้าคุณน่ะจะให้ศรัทธาของคุณอยู่ต้องคุณน่ะเป็นคนดูแลเองรับรองเองดังนั้นพระโมคคัลลานะเลยตอบเศรษฐีว่าข้อนี้ทำไม่ได้นะข้อนี้รับรองให้ไม่ได้ข้อนี้เศรษฐีต้องรับรองตนเองเศรษฐีก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกสำหรับเขาศรัทธาเขาไม่ตกหรอกนะพูดง่ายก็คือเหมือนขอไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆก็คือเป็นการนะเหมือนเป็นความฉลาดอ่ะเป็นการตอบโต้เป็นการคุยกันด้วยความของคนที่เป็นบัณฑิตนะฉลาดนะแล้วก็ดีมากด้วยเพราะเป็นเหตุให้พวกเราได้ฟังเรื่องพวกนี้ไงว่าอ๋อศรัทธาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นเท่านั้นเศรษฐีจึงบอกว่าจะรับรองตัวเองว่าศรัทธาตัวเองอ่ะจะไม่ตกแน่นอนใน14วันนี้ยังไงก็ยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมแต่บางคนอ่ะไม่นะโดนเลื่อนหน่อยโดนย้ายหน่อยศรัทธาหายเลยจริงๆนะโยมบางคนพอบอกไปนิมนต์พระพอเสร็จแล้วพระมาแจ้งว่ามันมีปัญหาจะขอเลื่อนได้ไหมหรือเปลี่ยนได้ไหมบางคนบอกไม่ทำแหละกลายเป็นไม่ทำเลยมันมีอยู่นะเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาบอกได้เลยว่าน่าคือศรัทธามันหายไปแล้วบอกเลยนั่นคือความตั้งใจหายไปแล้วนะเพียงเพราะโดนเปลี่ยนโดนเลื่อนอะไรหน่อยก็หายไปเลยนะจริงๆแล้วเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยให้เหมาะสมนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราอย่าปล่อยเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นเหตุให้เราไม่ได้ทำบุญเรื่องอะไรก็ตามที่จะเข้ามากระทบในชีวิตเราอ่ะต้องไม่เป็นเรื่องที่จะเป็นเหตุให้เราเลิกทำบุญเด็ดขาดเราต้องมั่นคงตรงเรื่องนี้คือจะมีเรื่องราวอะไรเราก็ไม่สนเรื่องนั้นอ่ะอะไรที่จะมากระทบใจเราให้ศรัทธาตกอ่ะเราต้องตั้งมั่นเลยว่าเราจะไม่ตกตามเราต้องอย่างนั้นไม่งั้นเราจะหมดโอกาสทำบุญอย่างบางคนเนี่ยพอเห็นข่าวอะไรไม่ดีในพุทธศาสนาอย่างเงี้ยบอกเลยเลิกทำแล้วเลิกทำบุญกับวัดแล้วไปทำบุญกับอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยเช่นทำบุญกับคนยากจนทำบุญกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจริงๆความคิดนี้ไม่ถูกถ้าจะถูกจริงต้องอย่างนี้ว่าทำบุญกับวัดก็ทำด้วยทำบุญกับคนจนกับหมาแมวก็ทำด้วยกับสัตว์เลยอ่ะคือไม่ควรจะไปมองว่าอันนี้ทำอันนี้ไม่ทำแต่เราควรจะมองว่าบุญทุกชนิดเรามีโอกาสเรามีจังหวะเรามีความพร้อมเรามีความเหมาะสมอะเราทำคือเราต้องดูองค์ประกอบเราเช่นเราพร้อมเราทำเราไม่พร้อมเราไม่ทำคือไม่ใช่ไม่ทำเพราะศรัทธาตกแต่เราไม่ทำเพราะเราไม่พร้อมต้องเป็นอย่างนั้นหรือเอาตามความต้องการของเราเช่นเราต้องการทำบุญแบบประเภทนี้อย่างเช่นบางคนบอกชอบอยากทำบุญแบบพวกหนังสือธรรมะเราอยากทำบุญแบบสร้างถาวรวัตถุเราทำบุญอยากสร้างคนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแต่ละคนจะมีความคิดไม่เหมือนกันดังนั้นพอเราคิดแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นอีกแบบอื่นเราอาจจะไม่ทำก็อันนั้นแล้วแต่เราไม่ทำไม่ใช่เพราะศรัทธาตกไม่ใช่เพราะเราไม่มีศรัทธาแต่เราไม่ทำเพราะว่าเราดูตามความเหมาะสมแล้วก็ความตั้งใจของเราจึงเลือกทำอันนี้ไม่ทำอันนั้นอะไรเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นแต่ถ้าบอกไม่ทำเพราะว่าศรัทธาตกเนี่ยอันนี้อาตมาจะไม่เห็นด้วยเลยนะและอาตมาจะแนะนำแล้วไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะ
ไม่ควรเราต้องมีดึงศรัทธาเราให้มากอย่างเศรษฐีเนี่ยสุดยอดมากนะฉลาดด้วยแล้วก็เสียสละเข้าใจยอมสุดท้ายเศรษฐีนี้ก็เลยเลาะเลื่อนให้แล้วก็ทำบุญต่อจากนางสุปวาสาแทนนะที่ชื่นชมมากด้วยก็คือไม่ประมาทในชีวิตเพราะบางคนเกิดว่าประมาทนึกว่ายังไม่ตายง่ายๆหรอกยอมเลื่อนให้แต่แล้วตัวเองก็ตายอย่างเงี้ยตายก่อนได้ทำบุญอย่างเงี้ยหรือทรัพย์สมบัติหายไปก่อนจะได้ทำบุญโดนโกงไปวอดวายไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าประมาทแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาขอเลื่อนก็ต้องไม่ประมาทหน่อยนะแต่ถ้าปัจจุบันเกิดโยมจะไปแจ้งทำบุญเกิดทางวัดเขาบอกขอเลื่อนโยมจะมาขอรับรองนะอย่านะถ้าโยมมาขอรับรองอาตมาจะตอบบอกว่าอาตมาไม่ใช่พระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะอย่างรับรองได้ตั้ง2ข้ออาตมารับรองอะไรไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งอาตมาบอกได้แค่คำเดียวว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยเถอะแล้วแต่กรรมนะไม่รู้ว่ามันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมยังชีวิตจะยังอยู่ไหมก็ไม่กล้ารับรองเอาเป็นว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมละกันเออนะแล้วแต่ดูด้วยละกันว่าเลื่อนได้ก็เลื่อนไปถ้าเกิดไม่ได้ทำบุญขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียใจตายไปก่อนก็ชาติหน้าไปทำต่อแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนบางท่านมาเรียนธรรมะบอกว่ามันมีคอร์สเป็นหลักสูตรอย่างเงี้ยอย่างอภิธรรมก็มีหลักสูตรอ่ะบางคนบอกกลัวตาบอกกลัวอะไรเขาบอกกลัวตายก่อนจบคือยังไม่ทันเรียนจบเดี๋ยวตายก่อนแล้วต้องรีบพยายามเรียนให้จบเร็วๆแบบเรียนจบปุ๊บต้องรีบไปให้จบเข้าใจไม่เข้าใจก็ไปก่อนให้มันจบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยตามมาเลยบอกว่าจะรีบไปทำไมอ่ะถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยๆก็ได้เขาบอกไม่ได้เดี๋ยวตายก่อนจบอาตมาก็บอกช่างมันเถอะถ้าตายก่อนจบก็ไปเรียนต่อชาติหน้าก็แล้วกันนะเราแค่ตั้งใจไว้ว่าเราพยายามจะเรียนธรรมะของพระเจ้าเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวชาติหน้าเราจะได้มีเหตุปัจจัยได้ไปเรียนต่อนะมันจะมีเหตุปัจจัยได้ไปฟังต่อเชื่ออาตมาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรียนจบแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บรรลุเนี่ยกลัวตายก่อนอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาตมาจะรีบผลักดันให้โยมรีบๆจบเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนตายอย่างนั้นแหละแต่นี่ตายก่อนจบหรือหลังจบเรียนจบก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็เลยผมไม่ต้องรีบหรอกเอาความเข้าใจดีกว่านะเป็นหลักแต่อย่างพวกเราเนี่ยก็โชคดีอย่างที่บอยแหละคือเรามี YouTube นะเป็นตัวช่วยเยอะนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเมื่อวานก็เลยพูดถึงเรื่องพระสารีบุตรให้ฟังด้วยกรณีพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างของคนที่ศรัทธาตกอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่ศรัทธากลับคืนมาอย่างรวดเร็วด้วยนะที่เมื่อวานเล่าจบไปแล้วที่บอกว่ามีเศรษฐีจะถวายพระไตรแล้วพอพระสารีบุตรไปรับเนี่ยเจอแอ่งน้ำแอ่งหนึ่งพระสารีบุตรกระโดดข้ามเศรษฐีเห็นมาจากบ้านมองเห็นพระสารีบุตรโดดข้ามน้ำก็รู้สึกเลยโหพระองค์นี้ไม่สำรวมนะตั้งใจถวายพระไตร3ผืนก็เลยลดลงเอาไป2ผืนพอกักไว้ผืนหนึ่งไว้ไปถวายที่อื่นถวายครั้งอื่นเอา2ผืนพอไม่ต้องเอาไป3แล้วพอเดินไปสักพักนึงพระสารีบุตรกระโดดข้ามน้ำอีกปุ๊บเศรษฐีมองเห็นปั๊บลดลงเลยเอาไปผืนเดียวพอผืนเดียวเลยตั้งใจแล้วเดินมาเจอแอ่งน้ำอีกเศรษฐีคิดเลยถ้าโดดนะไม่ถวายเลยนะไม่ให้เลยนะคราวนี้จาก1ก็จะเหลือ0เลยคือเลิกเลยไม่ถวายแล้วพระไตรอ่ะจบนะพระสารีบุตรก็ไม่โดดนะเดินมาเจอปุ๊บไม่โดดเดินเรียกว่าเดินอะไรเดินอ้อมไปกรณีเรื่องพระสารีบุตรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวาสนาคือเป็นวาสนาเก่าก่อนที่พระสารีบุตรเคยเกิดเป็นลิง500ชาติติดต่อกันก็เลยทำให้มันมีที่เราอาจจะเรียกว่าอะไรดีภาษาเขาเลยใช้คำว่าวาสนาของเราน่าจะเรียกว่าอะไรอัธยาศัยอุปนิสัยอะไรประมาณนั้นน่ะติดตัวมาดังนั้นมันจะมีลักษณะของแบบเหมือนลิงอ่ะที่จะกระโดดอะไรเงี้ยติดตัวมาอยู่ด้วยแต่มันไม่ใช่เรื่องกิเลสอันนี้ไม่ใช่กิเลสดังนั้นแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่นะวาสนาเนี่ยแต่มันไม่ใช่กิเลสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาใช้คำนี้เหมือนความเสพคุ้นน่ะความเสพคุ้นความเคยชินความเคยชินดีกว่านะความเคยชินเป็นอย่างนั้นทีนี้พอมาถึงบ้านเศรษฐีก็ทำบุญเลยเสร็จก่อนจะถวายพระไตรก็ถามสงสัยอะไรถามเมื่อกี้เนี่ยท่านเดินข้ามแอ่งน้ำเนี่ย
สองแอ่งแรกเนี่ยท่านกระโดดทำไมแอ่งที่สามทำไมไม่กระโดดพระสารีบุตรเลยตอบบอกว่าถ้ากระโดดเศรษฐีก็จะไม่ได้ทำบุญเศรษฐีก็เลยแบบตกใจไงวะแสดงว่ารู้นี่ว่าถ้ากระโดดเราจะไม่ถวายอ่ะโอ้โหศรัทธากลับมาอย่างรวดเร็วเลยพระองค์นี้ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเอาไปเลย3ผืนถวายเลยเห็นไหมโยมตัวอย่างของเศรษฐีอันเนี้ยเห็นชัดเลยว่าศรัทธามันมีตกอย่างเร็วแล้วก็กลับมาขึ้นได้อย่างรวดเร็วดังนั้นบางทีบางคำพูดบางอะไรมันก็ดึงศรัทธาคนนะดึงศรัทธาคนได้ดีแล้วก็ช่วยได้มากและศรัทธาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าไม่มีศรัทธาก็จะไม่ทำบุญพูดถึงเรื่องศรัทธาเลยขอพูดอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่ามีศรัทธาเนี่ยแล้วขอไปเรียกว่ามีคำพูดเนี่ยที่จะช่วยทำให้คนเกิดศรัทธาทำบุญเนี่ยก็คือสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ตรัสรู้เสร็จแล้วกลับไปเยี่ยมบ้านคือที่กรุงกบิลพัสนะเสร็จแล้วก็เสด็จกลับมาเนี่ยตอนเสด็จกลับมาเนี่ยนางประชาบดีโคตมีเนี่ยอยากจะขอบวช ด้วยแล้วก็จะตามเสด็จมาด้วยอ่ะตั้งแต่ที่นิโครัฐารามที่กบิลพัสอ่ะแต่พระพุทธองค์ไม่อนุญาตแล้วพระองค์ก็เสด็จมาเนี่ยจากบ้านจากเมืองมาก็เสด็จมาเรื่อยๆจนมาถึงที่ตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าอ้าวลืมชื่อสักนะแคว้นวัดชีอ่ะเวสาลีที่เมืองเวสาลีนะเวสาลีแคว้นวัดชีตรงนั้นอ่ะปรากฏว่านางประชาบดีโคตมีเนี่ยก็มาเข้าเฝ้าที่นั่นด้วยแล้วก็มาทูลขอบรรพชาสมบทเป็นภิกษุณีอีกในที่นั้นน่ะนางประชาบดีโคตมีได้ถักได้ตัดเย็บจีวรไว้ตั้งใจมาถวายพระเจ้าได้ตัดเย็บไว้เลยนะเสร็จแล้วก็เลยมาถวายพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าไม่ทรงรับนะไม่ทรงรับแล้วพระเจ้าบอกว่าให้ถวายแก่สงฆ์จะได้บุญเยอะกว่านางก็ทำตามแต่นางประชาบดีโคตมีจริงๆก็คิดอยู่นะคืออยากถวายพระพุทธเจ้านั่นแหละใจนะมุ่งอยากถวายพระเจ้าอย่างเดียวทีนี้พอพระเจ้าให้ถวายแก่สงฆ์เนี่ยพอถวายปุ๊บคณะสงฆ์ก็จะพิจารณาไปตามลำดับพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วก็ไม่รับไม่เปลี่ยนเพราะว่าผ้ายังดีอยู่ก็ท่านอื่นต่อนะพอท่านอื่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายเลยก็พิจารณาดูแล้วก็ไม่รับผ้ายังดีอยู่อย่างเงี้ยจนผ้าไปถึงกับลำดับไปเรื่อยๆจนถึงภิกษุผู้บวชใหม่ชื่ออชิตตาภิกษุอชิตตาภิกษุผ้าไม่มีอ่ะผ้าเป็นแบบเป็นผ้าบางสกุลผ้าเก่าอะไรเงี้ยก็เลยรับผ้านั้นมาใช้นะก็เป็นลักษณะของการแจกของสงฆ์อย่างหนึ่งนะแจกกันแบบนั้นก็เลยสรุปว่าผ้าผืนนั้นก็ตกอยู่แก่ภิกษุใหม่นั่นเองนางประชาบดีโคตมีถ้าภาษาเราเรียกอะไรปัจจุบันเราเรียกว่าศรัทธาตกแต่จริงๆก็คือไม่เชิงเขาเรียกจิตตกลักษณะของจิตที่ตกคือจิตมีความรู้สึกแบบไม่มีใครใช้ของฉันเลยเนี่ยดูสิพระเถระผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ไปอยู่กับพระบวชใหม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีอ่ะนะจิตไม่ค่อยดีปัจจุบันถามว่าเป็นกันไหมแบบเนี้ยเป็นเหมือนเดิมมาแหละกี่ยุคกี่สมัยจิตมนุษย์ก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันก็เหมือนเดิมนะบางทีถวายแก่สงฆ์แล้วไปอยู่กับพระบทใหม่โยมที่ถวายอาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้นะสังเกตได้เลยเวลาทอดกฐินอะไรก็เลยต้องเจ้าวาดเป็นผู้ครองผ้ากฐินเพราะถ้าเดี๋ยวเอาพระอื่นครองกฐินเดี๋ยวยึดเจ้าภาพไม่ชอบใจนะส่วนใหญ่ก็เลยเจ้าวาดครองไว้ก่อนจะได้ตัดปัญหาไปกี่วัดกี่วัดอาตมาก็เห็นมีแต่เจ้าวาดครองตลอดนะนะกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมเราก็เข้าใจเป็นเรื่องของการเกรงว่าเดี๋ยวจิตจะตกแต่อาตมาก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่าไปคิดอะไรมากโยมไม่ควรจะจิตตกเพราะว่าบุญมันจะได้เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเราถวายแก่สงฆ์เหมือนกันยังไงก็ได้บุญเท่าเดิมอยู่แล้วใครจะครองใครจะรับก็ได้บุญเท่ากันกรณีนี้ก็เหมือนกันนะใครจะรับไว้ก็ได้บุญเท่าเดิมอยู่แล้วบุญไม่ได้น้อยลงไปเลยดังนั้นบุญได้เยอะแล้วแต่จิตก็ตกนะพุทธเจ้าก็เลยพูดขึ้นมาการพูดก็เป็นเหตุทำให้จิตของนางดีขึ้นเห็นไหมทำให้จิตมันเป็นกุศลมากขึ้นมันก็จำเป็นเหมือนกันนะต้องพูดเหมือนกันเพื่อให้จิตดีขึ้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไรบอกว่าภิกษุรูปนี้อชิตตะเนี่ยในอนาคตจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็คือที่เราเรียกกันว่าพระสีอานนั่นเอง
นะแต่จริงก็คือเขาเรียกเป็นแบบบาลีว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปชื่อเมติยะนะเมติยะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพอพูดอย่างนั้นปั๊บพระนางประชาบดีโคตมีรู้สึกเลยโอ้นี่เราได้ถวายผ้าแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปอ่ะความรู้สึกแบบมันเหมือนอะไรที่แบบจากฟุบเนี่ยมันฟูขึ้นฟูแบบอย่างรวดเร็วเลยจิตมันแบบฟูมากเลยเวลาจิตฟูเนี่ยมันจะดีมากฟุบมันจะแย่นะแต่บางทีถ้าฟูมากบางทีก็ไม่ค่อยดีนักหรอกยิ่งโดยเฉพาะถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีปัญญาเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่อันนี้ถือว่าโอเคอันนี้ดีจิตก็ฟูขึ้นมาเลยโอ้เป็นกุศลเลยจิตเนี่ยแบบหายเศร้าหายอาการแบบมันน้อยใจเลยไปเลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเรามันสามารถดึงจิตแล้วก็ข่มจิตได้นะเพราะนั้นถึงคราวที่ควรข่มก็ต้องข่มจิตคราวที่ควรดึงก็ต้องดึงจิตอย่างตอนนี้ยกจิตดึงจิตขึ้นเนี่ยมันสมควรเพราะเป็นช่วงที่จิตตกแต่ถ้าไม่ได้จิตมันฟูมากเกินอ่ะประเภทเขาเรียกว่าปราบปลื้มดีใจมากเกินอ่ะต้องดึงให้มันลงหน่อยเพราะไม่งั้นเขาเรียกว่าต้องข่มมันหน่อยไม่งั้นมันจะฟูเกินมันจะไม่ดีไปนะมันเป็นความไม่บาลานซ์ไม่เหมาะสมของสภาพจิตนั่นเองเพราะนั้นก็เลยเล่าให้ฟังถึงเรื่องศรัทธานะอีกเรื่องนึงเมื่อวานก็คือที่บอกว่าพุทธเจ้าเคยตอบปัญหาพระเจ้าเปรตที่โกศลบอกว่าทำบุญที่ใดได้บุญมากพุทธเจ้าตอบว่าทำบุญที่มีศรัทธาจะได้บุญมากเพราะพวกเราต้องใช้เป็นประโยชน์นะใช้ยังไงเป็นประโยชน์ก็ทำบุญที่ใดเราก็ดึงศรัทธาเราให้มากในที่นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไปทำบุญที่ใดเราก็ศรัทธาให้มากในที่นั้นสรุปแล้วเราก็ศรัทธามากทุกที่เลยเขาเนี้ยพอศรัทธามากทุกที่ก็ทำบุญที่ใดก็ได้บุญมากตลอดเพราะว่าคำว่าศรัทธาที่ใดมันไม่ได้หมายถึงที่ที่เดียวแต่หมายว่าเมื่อที่ใดที่เราไปทำบุญแล้วเราทำให้มีศรัทธามากในขณะที่จะทำบุญเนี่ยก่อนจะทำบุญทำให้มีศรัทธามากเราจะได้บุญมากนะพุทธเจ้าตอบพระเจ้าประเสริฐที่กุศลไว้อย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเดินรอยตามนะเสร็จแล้ววันนี้เราก็มาดูต่อของเราดูต่อของเราในหมวดที่ต่อจากเมื่อวานก็คือไปแล้วเรื่องของพวกอินทรีย์พละนะเมื่อวานเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอะไรอ่ะพอเนี่ยเสร็จแล้วอธิบดีนะพอเนี่ยเสร็จแล้วลืมเมื่อวานพูดเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรเรื่องอธิบดีเมื่อวานที่เราพูดถึงก็คือต่อมาจากหมวดแรกๆในมิสกาสังคหะเนี่ยให้ดูชื่อหมวดนิดนึงก่อนนี่มิสกาสังคหะมีทั้งหมด7หมวดด้วยกันก็คือเหตุชานังคะมัคคังคะอินทรีย์พละอธิบดีและอาหารเหตุ6ชานังคะ7ข้อมัคคังคะ12อินทรีย์22พละ9อธิบดี4นะมาแล้วก็อาหาร4เมื่อวานเราพูดถึงอธิบดีจบไปแล้วนะเราพูดถึงอธิบดีว่าอธิบดีเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองแต่อธิบดีเนี่ยสรุปอีกนิดหนึ่งเพราะว่ายังติดอยู่เดี๋ยวเผื่อหลายท่านยังติดอยู่กับความเชื่อเก่าๆคืออธิบดีเนี่ยมันมี2มุมที่ต้องพูดถึงเพิ่มก็คืออธิบดีกับอินทรีย์เนี่ยมันเป็นใหญ่ทั้งคู่แต่ว่าอินทรีย์เป็นใหญ่ได้ในเวลาเดียวกันน่ะพร้อมๆกันได้หลายอินทรีย์เช่นจักขุนทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการเห็นโสตินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการได้ยินทั้ง2อินทรีย์นี้สามารถเกิดพร้อมกันได้เพราะต่างคนต่างใหญ่ในหน้าที่ของตนส่วนอธิบดีจะใหญ่ได้ในคราวเดียวกันอย่างเดียวเพราะว่าทั้ง4อธิบดีมันเป็นคนละสภาวะมันจะต้องใหญ่ทีละอย่างก็คือมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยที่เป็นอธิบดีเนี่ยก็ใหญ่ทีละอย่างเมื่อใดฉันทะเป็นอธิบดีวิริยะจิตตวิมังสาก็ไม่เป็นนะไม่เป็นอธิบดีแล้วอีกมุมนึงก็คืออธิบดีกับอิทธิบาทเมื่อกี้อธิบดีกับอินทรีย์ใช่ไหมหมวดที่สองคืออธิบดีกับอิทธิบาทอธิบดีกับอิทธิบาทเป็นหัวข้อธรรมที่มีข้อย่อยเหมือนกันเลยคือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเหมือนกันแต่อธิบดีจะเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลรวมถึงอภยากตาด้วยนะเป็นได้หลายอย่างขออภัยอันนี้ต้องเป็นแค่กุศลกับอกุศลเป็นหลักอภยากตามีนิดนึงไม่เน้นที่กุศลอกุศลเป็นหลัก
คือถ้าเป็นอธิบดีสามารถมีทั้งดีและไม่ดีได้แต่จะตรงกันข้ามกับฝั่งของอิทธิบาทซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราจะเรียนเนี่ยอิทธิบาทเป็นไปเฉพาะฝั่งกุศลเท่านั้นย้ำว่ากุศลเท่านั้นดังนั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อกุศลต้องเป็นฝั่งอิทธิบาทและต้องเป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อมรรคญาณเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นไปเพื่อการบรรลุเพราะอิทธิบาทอยู่ในหมวดของโพธิปักขิยะคือเป็นไปเพื่อการตรัสรู้สรุปว่าอะไรที่เป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของอิทธิบาทแต่ถ้าเป็นกุศลทั่วไปเป็นเรื่องของอธิบดีถามว่าแล้วกุศลที่เป็นระดับเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เนี่ยเป็นอธิบดีได้ไหมจริงๆมันก็ได้อะนะแต่มันไม่เน้นคือส่วนใหญ่แล้วไปอยู่ทางฝั่งอิทธิบาทมากกว่านับคือถ้าเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เราจะนับว่าเป็นอะไรอิทธิบาทแต่ถ้าเป็นกุศลทั่วไปเรียกว่าอธิบดีสมมุติว่าโยมมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่ไปใส่บาตรทำบุญมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าตอนนั้นจิตของโยมอะจิตมันเป็นลักษณะที่มันมีกำลังถามว่าจิตตาตอนนั้นเป็นจิตตาธิปติหรือเป็นจิตติดที่บาทหรือพูดง่ายคือตอนนั้นถามว่าความตั้งใจจิตของเราอะเป็นอธิบดีหรือเป็นอิทธิบาทคำตอบคือเป็นอธิบดีเพราะว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำบุญน่ะมันเป็นเรื่องของอธิบดีบางคนบอกอ้าวแต่มันแรงกล้าคือถึงตั้งใจแรงกล้าแต่เรายังไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นอย่างนั้นต้องเป็นอธิบดีแต่สมมติถ้าเราเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนว่าอุ๊ยเราตั้งใจไปใส่บาตรเพื่อมุ่งหวังให้การให้ทานของเราเนี่ยมันเป็นบาตรไปสู่พระนิพพานมันเป็นบาตรฐานไปสู่พระนิพพานเรามีความตั้งใจที่ไปทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นบาตรฐานของพระนิพพานอย่างนั้นแล้วอย่างนั้นเรียกว่าจิตของเราก็จะเป็นจิตตาที่เป็นระดับของอิทธิบาทนั่นเองมันจะต่างกันเป็นแบบอธิบดีหรือแบบอิทธิบาทและถ้ามีความตั้งใจมีความเพียรมีความพอใจที่เป็นไปในฝ่ายอกุศลมุ่งมั่นที่จะทำอกุศลอย่างแรงกล้าอย่างนั้นต้องเป็นอธิบดีเท่านั้นนะจะไม่เป็นอิทธิบาทเลยนะเพราะฟังอกุศลจะอยู่กับอธิบดีดังนั้นเหมือนสมมติมนต์เถาว่าถ้าเราตั้งใจเรียนมุ่งมั่นขยันเรียนพอใจไตรตรองทบทวนหนังสือเรียนอะไรบ่อยๆอย่างนั้นน่ะแสดงว่าเรามีอิทธิบาท4ครบเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ต้องบอกอย่างนั้นเรามีอธิบดี4แทนนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของอิทธิบาทอันนั้นเป็นเรื่องของอธิบดีเท่านั้นนะพอนึกออกนะถ้านึกออกแล้วเรามาดูอาหารกันดีกว่าอาหารเนี่ยอยู่ในหนังสือหน้า110นะอาหารหน้า110จะเป็นเรื่องของหัวข้อนะเป็นเรื่องหัวข้อนะเอาไม่110สิขอไปต้อง111นะ111เป็นเรื่องหัวข้อที่ว่าอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็คำแปลคืออะไรองค์ธรรมคืออะไรนะพอเห็นเสร็จแล้วเราก็มาเปิดดูคำอธิบายด้วยคำอธิบายของอาหารอยู่ในหน้าที่120นะหน้า120เราดูคำอธิบายก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูหัวข้ออีกทีนึงคำว่าอาหารเนี่ยวจนัตถะเนี่ยท่านใช้คำว่าอาหารันตีติอาหาราแปลว่าธรรมเหล่าใดย่อมนำมาซึ่งธรรมที่เป็นผลของตนของตนธรรมเหล่านั้นน่ะชื่อว่าอาหารดังนั้นอาหารคือผู้นำพอบอกผู้นำเรานึกก็เหมือนเป็นพวกนายกเป็นเหมือนลีดเดอร์นะอันนี้ไม่ใช่นะเป็นผู้นำมาเป็นผู้นำมานำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งธรรมที่เป็นผลของตนแปลว่าอาหารนะเป็นตัวนำให้เกิดผลที่มันต่อเนื่องมาจากตัวอาหารนะ
ฟังดูก็คือเหมือนอาหารเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดผลที่ตามมาดังนั้นคำอธิบายก็จึงบอกว่าอาหารแปลว่านำมาหมายความว่าทำให้ผลเกิดขึ้นและช่วยอุดหนุนให้ตั้งอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นคือทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เจริญขึ้นได้มันเหมือนมีทั้งหมดเหมือน3สเต็ปเลยนะคืออาหารทำให้ผลเกิดด้วยทำให้ตั้งอยู่ได้ด้วยแล้วก็ทำให้เจริญขึ้นได้ด้วยนะอาหารนะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการผู้นำมาซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะแล้วก็ดูหน้า120เนี่ยบรรทัดที่เขาพิมพ์ตกนะเอาตั้งแต่บนสุดเลยนะบรรทัดที่4 5 6 7 8 9 10 11บรรทัดที่11อ่ะบรรทัดที่11เขาบอกว่าคือเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอกุศลกรรมนะอ้ออ่างมันตกไปตัวหนึ่งใช่ไหมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอกุศลกรรมและโลกียกุศลกรรมแล้วอันนี้ไม่ตกตกแค่ตัวอ้ออ่างตัวเดียวเจอไหมโยมเจอไหมลองนับดูบรรทัดที่11อ่ะนับตั้งแต่บรรทัดบนสุดคือหนังสือไปพิมพ์แต่ฟังกุศลล้วนๆเลยนะจริงๆมันต้องเป็นอกุศลกรรมและโลกียกุศลกรรมเนี่ยเจอไหมใครไม่เจอยกมือเจอไหมถ้าไม่ยกมือแปลว่าเจอทุกคนนะโอเคอันนี้เขากำลังพูดถึงเรื่องของว่าสัตว์ทั้งหลายพอเกิดมาแล้วจะด้วยอำนาจของอกุศลหรือโลกียกุศลก็ตามอ่ะแต่พอเกิดแล้วชีวิตจะอยู่ได้จะเจริญขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยโอชาในอาหารเป็นผู้นำให้อาหารและชรูปเกิดขึ้นดังนั้นเรามาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆเป็นผู้นำให้อาหารและชรูปเกิดเราเรียกโอชานั้นว่าเป็นกัพพลีกาลาหารกัพพลีกาลาหารบางคนก็แปลว่าคือคำข้าวจริงๆแล้วมันก็เป็นการแปลแบบโดยอ้อมๆปริยายไม่ชี้ชัดเพราะจริงๆถ้าจะชี้ชัดก็คือตัวกัพพลีกาลาหารได้แก่ตัวโอชาที่อยู่ในตัวคำข้าวอยู่ในอาหารต่างๆนั่นเองถ้าเอาแบบชาวบ้านง่ายๆก็คือมันเปรียบเหมือนตัววิตามินหรือแร่ธาตุที่อยู่ในอาหารที่เราเรียกว่าเป็นพวกสารอาหารน่ะทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารอาหารอยู่ตัวกัพพลีกาลาหารก็คือเปรียบเหมือนตัวสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองเพราะสิ่งเหล่านั้นอ่ะพอเรากินข้าวกินกับข้าวอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยนะพอกินเข้าไปปุ๊บไอตัวโอชาในเนี้ยในอาหารนั้นอ่ะมันจะไปแปรทำให้เกิดเป็นอาหารและชรูปคือรูปที่เกิดจากอาหารแล้วรูปที่เกิดจากอาหารนั้นก็จะเป็นเหตุให้ร่างกายเราอ่ะเจริญเติบโตได้เพราะรูปที่เกิดจากอาหารก็คือรูปที่มันหล่อเลี้ยงตัวเราโดยความที่เกิดจากอาหารเป็นตัวช่วยตัวเรามันต้องมีรูปที่เกิดจาก4สมุฏฐานนะมันจะอยู่ได้ต้องมีหมดเลยนะและโดยเฉพาะตัวสำคัญก็คือตัวพวกอาหารและชรูปเนี่ยสำคัญเพราะมันเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงตัวร่างกายโดยตรงอย่างจิตแต่ชรูปมันยังหล่อเลี้ยงใจใช่ไหมแต่อาหารและชรูปเนี่ยมันหล่อเลี้ยงร่างกายดังนั้นอาหารและชรูปเป็นตัวสำคัญที่มันเหมือนพยุงร่างกายเราให้ยังคงอยู่กัพพลีกาลาหารนี่แหละคือตัวที่เป็นผู้นำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอาหารและชรูปนั่นเองอันนี้พูดแบบธรรมะเนอะเอาแบบชาวบ้านก็คือกินข้าวเข้าไปแล้วข้าวมันก็เข้าไปแทรกซึมหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตนั่นแหละสารอาหารไปหล่อเลี้ยงดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเกิดสิ่งที่เรากินเกิดไม่ถูกกับเราเราก็จะเกิดอาการต่างๆที่เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยเหมือนเมื่อก่อนมีข่าวเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเข้าไปแล้วมันแพ้มันป่วยเนี่ยนึกถึงเรื่องคำว่าแพ้ยาเมื่อก่อนมีข่าวที่บอกว่าเหมือนมีหญิงคนหนึ่งอ่ะจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละตั้งท้องเรื่องไงเนี่ยแล้วก็เกิดปวดท้องอย่างรุนแรงเรื่องไงเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเสร็จพยาบาลเขาก็ฉีดยาให้ไม่แน่ใจว่าฉีดอะไรบ้างแต่ฉีดเข็มที่1เสร็จแล้วก็ยังมีอาการอะไรไม่รู้ก็ฉีดเข็มที่2แล้วก็มีฉีดเข็มที่3แล้วก็ตายญาติก็เลยเหมือนติดใจ
อยากจะเอาความว่าโรงพยาบาลสะเพร่าทำให้เสียชีวิตอะนะประมาณนั้นนะแต่พอเขาสืบสวนเขาบอกว่าเหมือนเขาเช่นเขาปวดท้องก็ฉีดยาระงับปวดอันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วมีอาการอื่นก็ฉีดอื่นอีกคือเป็นคนละตัวกันแล้วก็ฉีดไปเสร็จปรากฏว่าเขาแพ้ยาประมาณว่าจริงๆคือยาตัวนี้ก็ฉีดได้คนทั่วไปก็ไม่มีใครเสียหรอกแต่ว่าเผอิญคนนี้แพ้ยาตัวนั้นก็เลยเสียชีวิตซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยก็คงจะโทษโรงพยาบาลไม่ได้นะเพราะอาการแพ้ยาเนี่ยถามว่าถ้าไม่บอกหมอจะรู้ไหมว่าใครแพ้อะไรไม่รู้หรอกบางทีคนไข้ก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองแพ้ยาตัวนั้นถ้าไม่เคยแพ้มาก่อนอ่ะเพราะนั้นต่างคนก็ต่างไม่รู้ดังนั้นถ้าเกิดฉีดไปแล้วมันตายขึ้นมาก็ต้องโทษกรรมอย่างเดียวบางคนฟังที่บอกเอาอีกแล้วอะไรไม่ได้ก็โทษกรรมก็จริงๆมันต้องโทษกรรมจริงๆนะเพราะเป็นกรรมที่มันจะต้องเจออย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นพอดีอยู่ในช่วงวิกฤตพอดีเพิ่งมาทราบว่าแพ้ยาเนี่ยแล้วก็เสียไปแล้วไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางท่านเนี่ยแพ้ยาปุ๊บรักษาทันก็รอดไปแล้วก็จะได้รู้ว่าเราแพ้ตัวนั้นวันหลังก็จะได้ไม่ใช้ยาตัวนั้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเหมือนโยมเขาเยอะเคยเอายาให้ตมาเราก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะว่าเขาไม่แพ้นะแต่เราแพ้แต่เราก็โทษตัวเองเล็กน้อยว่าเป็นเพราะความใจอ่อนเรานั่นเองแต่ความใจอ่อนก็ดีอยู่อย่างทำให้เรารู้แล้วเราแพ้ตัวนั้นก็คือเราไม่ค่อยอาตมาไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอ่ะแล้วพอดีปวดหัวไม่สบายเป็นไข้นิดหน่อยนะเราธรรมดาปกติเราก็ไม่ค่อยกินยาถ้าไม่เป็นหนักจะไม่กินจะปล่อยให้มันหายเองอาตมาจะไม่ค่อยฉันแต่ถ้ามันอาการหนักคือจึงค่อยฉันยาไปบ้างนะทีนี้เราก็เลยไม่ฉันยาไงพอโยมเห็นอาการเราไม่สบายขึ้นไปเทศอย่างเงี้ยเทศได้ฟังเสร็จเห็นอาการว่าไม่สบายแกก็ปรารถนาดีแกก็ยามาให้แล้วแกก็บอกเนี่ยยาตัวเนี้ยดีมากเลยนะพระอาจารย์ชะงัดมากกินแล้วหายเร็วมากดีมากประสิทธิภาพดีมากเนี่ยอาจารย์ฉันเลยนะเราก็แบบอยากจะปฏิเสธแต่ด้วยความใจอ่อนเกรงใจอุตส่าห์มาให้แล้วรับเสร็จไอ้คันจะไม่กินมันก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่กินเดี๋ยวก็จะว่าทำไมเราไม่ยอมกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราดื้ออีกอะไรเงี้ยให้แล้วไม่กินก็เลยกินหน่อยก็ได้ก็เลยเกรงใจก็เลยกินแต่จริงๆอากาศจะไม่กินเพราะมันแรงอาตมาว่ามันต้องแรงแน่ไอ้พวกยาแล้วหายเร็วเนี่ยอาตมารู้สึกเลยถ้าหายเร็วอ่ะยามันต้องแรงแล้วหมอก็เคยบอกว่าคนเราปกติถ้าเป็นอะไรไม่ควรกินยาแรงทันทีควรจะกินแบบไล่สเต็ปเช่นเป็นไข้ก็กินยาลดไข้แบบธรรมดาที่มันเบาๆก่อนแล้วถ้าไม่หายค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นอะไรเงี้ยถ้าไปกินยาแรงเลยปุ๊บโอเคมันหายเร็วจริงแต่ครั้งต่อไปพวกคุณอะทำบ่อยๆเข้าคุณจะต้องกินยาแรงเสมอยาเบาจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะร่างกายมันรับรู้แล้วมันชินแล้วแล้วต่อไปคุณก็ต้องกินแต่แรงๆแล้วแรงๆก็จะตกค้างเยอะอะไรเงี้ยปรากฏเกรงใจกินเข้าไปเรียบร้อยยังไม่รู้ตัวนะสักพักนึงพอกลับปกติสักพักหนึ่งมือเริ่มบวมแล้วก็เริ่มรู้สึกหน้าก็บวมมันก็ค่อยบวมอ่ะมันบวมนะแต่มันไม่มีอาการอื่นไม่มีอาการคันไม่มีอาการอะไรเลยแต่มันค่อยๆบวมมันบวมมันหนักๆเข้าหน้ามันบวมมันเริ่มหายใจไม่ออกอ่ะเพราะมันบวมหมดมันก็หายใจยากข้างในมันก็คงบวมด้วยเริ่มรู้สึกเหมือนเราจะตายแล้วเว้ยเฮ้ยเหมือนจะขาดใจแล้วนะเอ้ยเราก็ยังไม่นึกไม่ออกว่าเราแพ้ยาหรือเปล่าไม่รู้เป็นอะไรเรายังไม่รู้เพราะไม่เคยแพ้ยามาก่อนเลยไม่รู้นะพักๆอาการเริ่มหนักขึ้นเริ่มไม่ไหวเนี่ยเลยหาหมอนะหมอบอกยังดีนะเนี่ยที่มาทันไม่งั้นตายนะนะถ้ามาช้าอีกหน่อยอาจจะตายแล้วนะพอดีเรายังไปทันถ้าไม่ทันก็ตายเพราะหมอว่าเนี่ยแพ้อาการเนี่ยแพ้ยาแล้วหมอก็ถามว่ากินยาอะไรนี่แล้วเราก็เป็นคนรอบคอบซะด้วยคือยาที่เขาให้มาน่ะเราไม่รู้หรอกยาอะไรเพราะเขาใส่ซองพลาสติกไม่มีป้ายไม่มีชื่ออะไรเลยพลาสติกใสๆอ่ะแต่เราเป็นคนรอบคอบคือเก็บไว้ตลอดดังนั้นกินไปแล้วมันยังเหลืออยู่ยังมีเหลือก็เลยให้หมอดูก็เลยได้รู้ว่าเราแพ้ยาอะไรนะตั้งแต่นั้นก็เลยรู้เลยจำเลยไม่กินแล้วยาตัวนี้นะเขาเป็นเหมือนพวกยาแก้ไข้ชนิดรุนแรงอะยาแก้ไข้ที่มันชนิดแบบเฉียบพลันรักษาได้ดีมากอะประเภทใครป่วยหนักขนาดไหนนะเป็นหวัดหนักนะกินเม็ดเดียวหายเลยอะทันทีเลยชะงัดนะพวกนี้ไม่ดีหรอกนะจะบอกให้มันแรงเกิน
นะก็เนี่ยแพ้ยาแล้วก็เลยเสียชีวิตได้นะแต่ตมายังโชคดีที่ไม่เสียนะยังมีบุญดีอยู่บุญเก่ายังรักษาไม่ตายง่ายๆนะโชคดีด้วยอยู่ตรงนี้ใกล้โรงพยาบาลถ้าอยู่ในต่างจังหวัดที่แบบหารถก็ยากโรงพยาบาลก็ไกลแล้วมันดึกด้วยอ่ะโอ้โหสงสัยจะรอดยากตายไปแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะแต่โยมผู้นั้นเขายังไม่รู้หรอกทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้หรอกไม่ได้บอกอ๋อเขาให้คนอื่นก็ได้แหละโยมเพราะจริงๆแล้วถ้าคนไม่แพ้เขาก็กินได้ไม่เป็นอะไรเพราะหมอเขาก็บอกว่ายานั้นจริงๆก็กินได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรถ้าไม่แพ้ถ้าไม่แพ้ก็ไม่เป็นอะไรก็หายดีปัญหาคือเราแพ้แค่นั้นเองนะพวกโยมก็อาจจะไม่แพ้อะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะนั้นเรื่องของพวกยาเนี่ยที่มันแพ้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือมันเหมือนกับตัวเนี้ยกับพลีกลาหารเพราะตัวโอชาที่อยู่ในอาหารเนี่ยเขาหมายรวมทุกชนิดนะคือแม้แต่โอชาหรือตัวสารที่อยู่ในยาก็จัดเป็นส่วนนี้ถ้ามันเข้าไปแล้วเป็นอาหารและชะลูปมันแปลไปแล้วเนี่ยถ้ามันดีคือมันมีผลดีต่อร่างกายเนี่ยร่างกายเราก็จะดีแต่ถ้ามันเป็นผลตรงกันข้ามร่างกายเราก็จะแย่ เป็นหมดเลยนะไม่ใช่ว่าพอบอกก็ทำให้อาหารและชะลูปเกิดไปว่าเราจะต้องดีตลอดแย่ก็มีดังนั้นกรณีที่เรากินอาหารหรือกินยาหรือได้รับยาที่ฉีดอะไรเข้าไปก็ตามอ่ะถ้ามันแปรไปเป็นอาหารและชะลูปแล้วมันดีอ่ะเราก็จะยังคงอยู่ได้ด้วยดีแต่ถ้ามันแปรไปแล้วมันไม่ดีเราก็จะแย่กระบวนการทำงานมันจะเริ่มมีปัญหาเรียกว่าธาตุในร่างกายเราเกิดปัญหาแล้วล่ะซึ่งอย่างพวกกรณีแพ้ยาเนี่ยวิธีการดีที่สุดก็คือต้องอาศัยยาหมอเพราะยาหมอจะเป็นตัวช่วยเหมือนปรับในร่างกายเราทันทีฉีดเข้าไปปุ๊บสารที่ฉีดเข้าไปมันก็จะไปปรับเป็นอาหารและชะลูปเกิดแล้วปรับช่วยทำให้เรากลับมาแข็งแรงได้กระบวนการมันเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นกรณีถ้าบุคคลใดแพ้ยาแล้วเสียชีวิตเนี่ยต้องยอมทำใจเลยนะอย่าโทษหมอเลยสงสารหมอพยาบาลเหมือนกันทุกวันนี้หมอพยาบาลก็ทำงานหนักกันมากอยู่แล้วบางทีนะบางเรื่องก็เห็นใจเขาอะนะยกเว้นบางเรื่องที่เขาค่อนข้างทำงานแย่จริงๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็ค่อยตำหนิกันนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่หมอพยาบาลเขาก็ไม่ค่อยทำงานแย่นะก็เห็นก็ทำงานกันเยอะนะบางทีเครียดบ้างแค่นั้นเองงานเยอะเกินไปนะสรุปแล้วก็คืออาหารที่เป็นคำข้าวที่เป็นอะไรต่างที่เรากินเนี่ยหรือจะเข้าไปทางร่างกายโดยการฉีดแล้วก็ตามเหล่านี้มีตัวสารที่อยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นโอชาที่อยู่ในเหล่าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นกัปปะรีกาลาหารนั่นเองถ้าถามว่าองค์ธรรมคืออะไรอันเนี้ยองค์ธรรมคืออะไรองค์ธรรมต้องเป็นตัวรูปนะเป็นส่วนของรูปนะเดี๋ยวเราค่อยให้องค์ธรรมตอนท้ายอีกทีแล้วกันอ่ะมาดูข้อ2ก่อนข้อ2ก็คือผัสสะอาหารผัสสะอาหารเนี่ยคือตัวผัสสะเจตสิกทำหน้าที่เป็นอาหารผัสสะคือตัวรับที่เราเรียกว่าเหมือนรับกระทบกับอารมณ์อ่ะเพราะผัสสะคือการกระทบธรรมชาติที่กระทบกับอารมณ์เป็นตัวรับกระทบแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นเวทนาโยมเคยได้ไหมที่เขาบอกว่าผัสสะปัจจยาเวทนาคือเวทนาย่อมเกิดขึ้นได้เพราะโดยอาศัยผัสสะเป็นเหตุหมายความว่าเมื่อผัสสะเป็นเหตุแล้วจะเกิดเวทนาตามมาคือทุกครั้งที่เรารับอารมณ์เช่นเรามีตารับกระทบรูปอารมณ์พอกระทบกันปุ๊บก็จะเกิดเป็นจิตรู้ในอารมณ์นั้นจิตที่รู้อารมณ์นั้นน่ะตัวผัสสะที่อยู่ในจิตนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวรับกระทบกับอารมณ์แล้วก็เป็นตัวช่วยทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นเวทนาเราจะแปลว่าธรรมชาติที่เสวยอารมณ์จำได้ไหมฟังดูเป็นคำศัพท์ที่ดูดีรู้หลานะเสวยอารมณ์ดูเป็นไฮโซยังไงไม่รู้เนอะแต่ความหมายที่เข้าใจง่ายก็คืออะไรก็คือรู้สึกต่ออารมณ์นั่นเองรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆอะไรเงี้ยนะ
แต่ความรู้สึกอันนั้นต้องบอกโยมก่อนนะยังไม่ใช่ความรู้สึกของเรานะถ้าความรู้สึกของเรานะคือรับกระทบเสร็จแล้วเกิดวิถีจิตมาแล้วแล้วจึงเกิดชวนะในชวนะนั่นแหละเวทนาตรงนั้นแหละจึงจะเป็นตัวความรู้สึกจริงๆที่เรารู้สึกต่ออารมณ์นั้นๆแต่ตรงตอนที่รับกระทบแล้วเกิดจิตตรงนั้นอะตัวรับกระทบผัสสะตรงนั้นอะทำให้เกิดเวทนาคือรู้สึกต่ออารมณ์นั้นอะเวทนานี้เท่านั้นคือเวทนาของวิปากจิตคือเวทนาของตัวจิตที่ไปรับกระทบรับรู้อารมณ์ไม่ใช่เวทนาของจิตที่เรากำลังไปรู้สึกเช่นสมมติว่าพอเราเห็นภาพปั๊บรู้สึกโอ้ยชอบไอความรู้สึกที่ชอบตรงนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกของเราแล้วที่มันเนื่องมาจากตอนที่จิตที่รับกระทบดังนั้นไอความรู้สึกที่ว่าเวทนาตรงนั้นอ่ะยังไม่ใช่เวทนาของเรายังไม่ใช่ด้วยเหตุนี้ตอนรับกระทบสมมติว่าเป็นอุเบกขาเวทนาผัสสะทำให้เกิดเวทนาเป็นอุเบกขาแต่เสร็จแล้วพอเรารับมาแล้วเราเกิดชวนะเป็นโลภะโสมนัสมีความชอบมากโสมนัสเกิดความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นโสมนัสเวทนาแต่เวทนาที่ต่อมาจากผัสสะตรงนั้นอะตรงตอนที่รับกระทบตรงนั้นเป็นอุเบกขาคนละเวทนากันฟังแล้วก็ดูเข้าใจยากแต่ก็เข้าใจง่ายไม่ยากหรอกฟังแล้วโยมก็เข้าใจใช่ปะล่ะคือฟังเนื้อหาเราเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจยากคือชีวิตเราเข้าใจถึงชีวิตจริงๆอ่ะการทำงานเป็นจริงอ่ะมันเข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร็วมากกระบวนการทำงานมันเร็วมากนะมันเข้าใจยากตามไม่ทันว่าเอ๊ะไอ้ที่มันรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกกันยังไงวะอะไรเงี้ยโยมจะถามว่าไม่ใช่อันเมื่อกี้จะมาพูดวิถีเดียวกันนี่แหละแต่มันเป็นคนละช่วงไงคือตอนรับวิบากแต่ถ้าบอกเป็นคนละจิตคนละดวงอ่ะใช่คือมันเป็นตอนรับกระทบแล้วตอนรับวิบากอ่ะเช่นเมื่อเห็นปุ๊บจากขู่วิญญาณเกิดการเห็นขึ้นมาเนี่ยในจากขู่วิญญาณนั่นแหละผัสสะทำหน้าที่เป็นผัสสาหารทำให้เกิดเวทนาซึ่งในจากขู่วิญญาณน่ะคืออุเบกขาเวทนาพอเราเห็นเสร็จแล้วเราก็เริ่มไต่สวนอารมณ์แล้วก็ตัดสินแล้วเราก็เกิดเป็นชวนะเป็นโลภะดวงที่หนึ่งชอบมากคือชอบอารมณ์นี้มากเห็นแล้วชอบเลยเห็นแล้วสวยเห็นแล้วชอบอ่ะตอนที่เกิดเป็นโลภะดวงที่หนึ่งอ่ะมันเป็นโสมนัสเวทนาเห็นไหมมันคนละตอนกับเมื่อกี้แหละเมื่อกี้จักขุวิญญาณอ่ะมันเป็นอุเบกขาเห็นไหมเข้าใจง่ายใช่ไหมไม่ยากแต่พอนึกถึงชีวิตจริงเข้าใจยากเพราะชีวิตจริงวิถีจิตมันเร็วมากต้องยอมอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นการเฝ้าดูจิตจึงเป็นเรื่องที่ยากไงโยมจะถามว่ายังไอ้ที่เมื่อกี้รับเข้ามาเพิ่งจะจักขุวิญญาณเองก่อนสัมปติชนะอีกนะเดี๋ยวหาภาพวิถีให้โยมดูก่อนเห็นไหมสรุปแล้วก็ต้องไปเรียนวิถีแล้วเนอะนั่นแหละโดนหลอกล่อต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆนี่ไงเมื่อเห็นพอเริ่มเนี่ยรับอารมณ์เข้ามาตอนแรกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะเริ่มดวงนี้ก่อนทำหน้าที่เป็นดวงแรกในวิถีคือปัญจทวาราวัชนะจิตจะทำหน้าที่อวัชนะก่อนเลยรับเข้ามาเราใช้คำว่าพิจารณาอารมณ์ใหม่เสร็จแล้วเราก็เกิดการเห็นก็คือทัศนกิจก็คือจิตที่เรียกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยผัสสะเจตสิกที่อยู่ในนี้ก็จะรับกระทบอารมณ์แล้วเวทนาที่อยู่ในที่นี้ก็คือเป็นอุเบกขาเวทนาก็จะเสวยอารมณ์มันมีการกระทบกันแล้วนะระหว่างอะไรระหว่างรูปารมณ์กระทบกับจักขุประสาททำให้เกิดจักขุวิญญาณเกิดการเห็นพอเห็นเสร็จแล้วก็จึงมาเริ่มเป็นอะไรอ๋อขอไปอันนี้ไม่เกี่ยวแหละอันนี้จริงๆมันคนละวิธีแหมเขียนมานี่ทำให้งงหมดเลยภาพนี้ทำให้มึนไม่เอาหาภาพใหม่อ่ะแหมมีภาพนี้ดีมาก
มีภาพนี้มาช่วยดูดีขึ้นเยอะนี่พอหลังจากที่พิจารณาอารมณ์เสร็จแล้วก็เห็นพอเห็นเสร็จแล้วก็สัมปติชนะรับอารมณ์นั้นเข้ามาแล้วก็จึงมาไต่สวนสันติรณะโวทัพนะตัดสินแล้วจึงเสพอารมณ์คือเป็นชวนะ7ครั้งเนี่ยตรงนี้แหละที่ตมาสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นโลภะมูลจิตดวงที่1เห็นไหมว่าความรู้สึกของเราตอนนั้นคือเห็นแล้วเป็นยังไงเวทนาอะไรเห็นแล้วรู้สึกเป็นโสมนัสเวทนาแต่เราบอกว่าไอ้ตัวเวทนาที่มันเกิดจากผัสสะน่ะอันแรกมันตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่แรกๆแล้วอย่างเช่นในจักขุวิญญาณเนี่ยผัสสะรับกระทบเสร็จเกิดเป็นจักขุวิญญาณเนี่ยผัสสะที่อยู่ในจักขุวิญญาณคือตัวรับกระทบแต่เวทนาที่อยู่ในจักขุวิญญาณเป็นผู้เสวยอารมณ์เป็นเวทนาอะไรอุเบกขาดังนั้นผัสสะอาหารตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดอุเบกขาเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะเป็นเหตุผัสสะจึงเป็นผู้นำให้เกิดเวทนาเราจึงเรียกผัสสะว่าเป็นผัสสะอาหารอาหารคือผู้นำนำมาให้เกิดอะไรเกิดเวทนาเรากลับมาหน้านี้นี่ไงผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาผัสสะได้แก่ผัสสะในจิต89หรือ121เป็นเหตุให้เกิดเวทนาในหนังสือหน้า120เขาบอกว่าผัสสะได้ชื่อว่าอาหารเป็นเพราะเป็นผู้นำซึ่งเวทนาโดยสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆเนี่ยเพราะต้องอาศัยการกระทบกันระหว่างอารมณ์ทวารและจิตจึงจะเกิดขึ้นได้ตัวรับกระทบนั้นก็คือตัวผัสสะถ้าไม่มีผัสสะก็จะเกิดความรู้สึกต่างๆไม่ได้ผัสสะจึงชื่อว่าเป็นผัสสะอาหารอันนี้ถือเป็นฝ่ายนามนะนามะอาหารนะอาหารที่เป็นฝ่ายนามไม่ใช่อาหารคือคำข้าวเข้าใจเนอะบางคนก็พอดูเข้าใจอ่ะแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดเดิมแล้วเนอะความคิดเดิมเรามองว่าอาหารก็คือของกินใช่ไหมอาหารนี่ต้องเปลี่ยนแล้วอาหารมีหลากหลายนะโยมเคยได้ยินประโยชน์นี้ที่บอกว่าอาหารตาอาหารใจอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้แหละข้อ2เนี่ยเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มของพวกอาหารใจอาหารตาอะไรพวกนั้นน่ะคือไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหารที่กินจริงๆอ่ะต่อมาข้อ3มโนสัญเจตนาหารนี่มโนสัญเจตนาหารเนี่ยมีคำว่าเจตนาก็ชัดอยู่ว่าได้แก่ตัวเจตนาเจตสิกที่ในจิต121เป็นตัวอาหารเจตนาเป็นอาหารเนี่ยเป็นผู้นำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งวิปากะวิญญาณเกิดขึ้นพูดง่ายคือวิปากะวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัญเจตนาหารนั่นเองคือตัวเจตนานั่นเองเจตนาเป็นตัวเหตุให้เกิดเป็นตัวเหตุให้เกิดวิปากะวิญญาณเรามองอย่างนี้ก่อนนะบางคนบอกวิปากะวิญญาณคืออะไรนี่หมายเหตุข้างล่างดูก่อนแล้วนี่วิปากะวิญญาณเนี่ยก็คือหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่เป็นวิบากเพราะว่าคำว่าวิญญาณเนี่ยหมายถึงรู้อารมณ์ก็คือหมายถึงจิตเพราะจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์นะดังนั้นวิปากะวิญญาณก็คือจิตที่เป็นวิปากะจิตวิปากะจิตมีทั้งหมดกี่ดวงมีทั้งหมด36ใช่ไหมก็คือไอ้ดวงที่มันเป็นถ้าโยนดูบนกระดานนู่นน่ะภาพนู่นน่ะจิตที่เป็นดวงสีเขียวอะสีเขียวนะคือวิปากจิตหมดเลยจะเขียวอ่อนเขียวแก่ก็นับหมดนะไม่นับสีฟ้านะบางคนเอาสีฟ้าเป็นสีเขียวไม่เกี่ยวเอาเฉพาะสีเขียวแต่สีเขียวอ่อนมันมี2ดวงเห็นไหมกายวิญญาณ2เห็นไหมเขียวมันอ่อนแต่ก็นับนะนับหมดจะอ่อนจะแก่ก็คือเขียวหมดเป็น
วิปากะวิปากจิตมีทั้งหมด36ทำหน้าที่ปฏิสนธิกี่ดวงจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิมี19ดวงเราเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ19คือจิต19ดวงที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิแล้ววิบากที่ส่งผลหลังปฏิสนธิไม่ใช่ตอนปฏิสนธิเนี่ยเราเรียกว่าปวัตติวิญญาณก็คือวิบากที่เกิดขึ้นในปวัตติกาลมีทั้งหมดตามหลักก็มีทั้งหมด36แต่ในที่นี้เราเอาเสียง32เราตัดอะไรออกที่เอา32เราตัดผลและจิตออกตัดไป4ดวงอะผลและจิตก็คือดูภาพบนกระดานที่เป็นสีเขียวน่ะแล้วโยมตัดล่างสุดออกผลและจิต4หรือ20อ่ะเอาออกใช่ไหมเพราะออกเสร็จเหลือกี่ดวงเหลือ15 8 9ถ้าดูไม่เป็นดูตรงนี้นี่เนี่ยเห็นสีเขียวไหมจิตที่เป็นสีเขียวอาตมาตัดผลและจิตออกไปแล้วนะในภาพบนกระดานที่บนจอเนี่ยโยมเห็นไหมไม่มีผลและจิตใช่ไหมนั่นแหละตัดออกแล้วเหลือเท่านี้แหละคือเหลือ15 8 9รวมเป็นเท่าไหร่32 32นั่นแหละเรียกว่าปวัตติวิญญาณมีอะไรเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมมันในนี่มันเงาถ้าจะแก้ต้องแบบนี้เห็นไหมหายเลยใช่ไหมไม่ใช่ถ่ายติดวิญญาณอะไรนะโยมอย่าบอกนะโยมเพิ่งเห็นนะว่าเป็นเงามันก็เป็นทุกสัปดาห์นะหรือเห็นมาตลอดแต่ไม่ได้ทักใช่ไหมโยมเขมรัตน์อย่าทำหน้าแบบนั้นทำหน้านั้นเหมือนจะบอกเพิ่งเห็นว่ามันมีอ้าวจริงเหรอแต่มันมีนานแล้วนะโยมท่านอื่นเห็นเปล่าเห็นมีนานแล้วใช่ไหมมีนานแล้วแต่ว่าโยมอาจจะเผอิญทุกครั้งอาจจะมันมองตรงอื่นมองผ่านเส้นมันไปอะไม่เป็นไรตมาขยับก็ได้โยมจะได้เห็นชัดๆนะตกลงเห็นแล้วเนอะว่าเส้นหายแล้วตมาเก่งทำเส้นหายได้มาดูต่อของเรานะแต่มาพยายามหมุนแล้วแหละหลายครั้งก็พยายามหมุนให้มันพ้นเพราะว่ามันโดนในตรงนี้เงาตรงนี้มันบังแสงที่มันกระทบเนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นเส้นเนี่ยหมุนเดี๋ยวหมุนให้ดูใหม่เห็นไหมมันมาแล้วมันบังนะการบังอยู่ฮะดีเหรอเดี๋ยวแต่มาช่วยก็ได้ถ้าโยมกลัวแสงว่ามันเยอะเกินนะใช่ไหมแสงมันสว่างเกินเหรอนี่ไงช่วยได้เห็นไหมดีขึ้นไหมหรือเอาอีกนิดหนึ่งสว่างไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปรับใหม่น่าจะโอเคอันเนี้ยเห็นไหมโอเคอยู่เลยมาดูต่อนะเพราะฉะนั้นมาดูมโนสัญเจตนาหารเนี่ยก็คือตัวเจตนาเจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากวิญญาณคือจิตที่ทำหน้าที่เป็นวิบากซึ่งจิตที่ทำหน้าที่เป็นวิบากนั้นเนี่ยก็มีทั้งหมด36ดวงแต่ว่าเป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณ19ปวัตติวิญญาณจริงๆมี36แหละแต่ว่าเรานับแค่32เพราะเราตัดผลและจิตออกเพราะเนื่องจากผลและจิตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวเหตุที่จะทำให้เกิดอะไรนะมันไม่เกี่ยวก็เลยตัดออกเอาแค่ส่วนที่เป็นโลกียะกุศลเท่านั้นที่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นโลกียวิบากก็คือเป็นโลกียวิบากแค่32นะรวมกันก็เรียกว่าเป็นวิปากวิญญาณ32นั่นเองนะเป็นเหตุให้เกิดขอไปเป็นเหตุที่เกิดขอไปต้องใช้ว่าเป็นตัวที่เกิดจากเหตุก็คือตัวเจตนานั่นเองนะจริงๆแล้วคำว่าเจตนาคือตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรรมโยมเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเจตนาก็คือตัวกรรมดูในหน้า120นะ
สองบรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายลงยกเว้นพระอรหันต์เนี่ยถ้าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วเนี่ยนะถ้าตายลงก็จะต้องเกิดขึ้นติดต่อกันทันทีแล้วพอเกิดเสร็จแล้วก็จะต้องมีการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นเป็นวิปากวิญญาณทั้งสิ้นและตัวที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากวิญญาณก็คือตัวเจตนาจัดแจงกระทำต่างๆตัวเจตนานี่แหละเป็นตัวทำให้เกิดเป็นวิปากวิญญาณถ้าเราพูดแบบของเราก็คือง่ายๆเลยก็คือเจตนาคือตัวกรรมแล้วพอเราทำกรรมไว้วิปากจิตก็ย่อมเกิดขึ้นนั่นเองมโนสัญเจตนาหารจึงหมายถึงตัวกรรมนั่นเองเจตนากรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเรียกว่าวิปากวิญญาณเพราะฉะนั้นตัวเจตนากรรมเจตนาเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นอาหารเพราะเป็นผู้นำมาซึ่งวิบากเรียกชื่อเต็มๆว่ามโนสัญเจตนาหารดังนั้นสมมติถ้าหลังมีคนถามเราว่าอาหาร4มีอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรเราก็บอกสั้นๆว่ากัพพลีกลาหารก็คือมี1ก็คือกัพพลีกลาหารก็คือพวกอาหารต่างๆวิตามินแร่ธาตุสารอาหารที่อยู่ในนั้นแหละชื่อว่าเป็นกัพพลีกลาหาร2ก็คือผัสสาหารก็คือตัวผัสสะทำหน้าที่เป็นอาหารคือนำมาซึ่งเวทนา3ก็คือมโนสัญเจตนาหารก็คือตัวเจตนากรรมนั่นแหละเป็นตัวที่เป็นเหตุให้เกิดนำมาซึ่งวิปากนะที่เป็นวิปากจิตทั้งหลายนี่เราต้องตอบได้อย่างนั้นนะแล้วก็ข้อ4ก็คือวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารเนี่ยชื่อก็บอกแล้ววิญญาณคืออาหารวิญญาณก็คือจิตคือผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดนับเป็นวิญญาณอาหารถามว่าจิตเป็นวิญญาณอาหารเพราะอะไรเพราะเป็นผู้นำมาซึ่งสิ่งที่เกิดพร้อมกับเขาก็คือเจตสิกเจตสิกเนี่ยใช่แล้วและกรรมชรูปบางคนอ้าวแล้วกรรมชรูปเกี่ยวอะไรด้วยโยมจะถามอะไรฮะเจตสิกทั้งหมดอะที่บอกว่าเจตสิกเนี่ยเป็นตัวที่เป็นผลมาจากวิญญาณอาหารก็คือเมื่อมีจิตเกิดขึ้นเจตสิกก็ต้องเกิดด้วยเกิดพร้อมกันดังนั้นตัวจิตจึงเป็นผู้นำให้เกิดเจตสิกนั่นเองเราจึงเรียกว่าจิตเป็นวิญญาณอาหารเพราะทำให้เจตสิกเกิดขึ้นและนอกจากเจตสิกแล้วยังมีรูปชื่อว่ากรรมชรูปเกิดพร้อมด้วยมันเป็นยังไงอ่ะกรรมชรูปที่เกิดพร้อมด้วยเป็นอย่างไรเรานึกถึงอย่างนี้ว่าตอนที่เราทำกรรมไว้ในอดีตชาติเสร็จแล้วพอเรามาเกิดใหม่กรรมชรูปเอาเข้าไปกรรมที่ทำในอดีตชาติก็จะส่งมาเป็นวิบากที่เป็นวิปากจิตนำเกิดด้วยและเป็นกรรมชรูปตอนปฏิสนธิด้วยเรียกว่าปฏิสนธิกรรมชรูปพูดง่ายก็คือปฏิสนธิกรรมชรูปย่อมมาจากอะไรมาจากกรรมในอดีตเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นแต่ปฏิสนธิกรรมชรูปเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปฏิสนธิจิตเกิดสมมติถ้าเป็นพระอรหันต์ปุ๊บปฏิสนธิจิตมีไหมไม่มีแล้วดังนั้นปฏิสนธิกรรมชรูปมีไหมไม่มีแต่ถ้ามีปฏิสนธิจิตปั๊บปฏิสนธิกรรมชรูปก็ต้องมีถามว่าปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นผลที่มาจากอะไรมาจากจิตมีจิตก็ต้องมีเจตสิกเข้าประกอบและก็ต้องมีปฏิสนธิกรรมชรูปอยู่ด้วยดังนั้นตัวจิตที่ทำหน้าที่นำเกิดชื่อว่าเป็นวิญญาณอาหารเพราะนำมาซึ่งปฏิสนธิกรรมชรูปและท่านในโพธิการล่ะในโพธิการก็ทำนองเดียวกันคือกรรมชรูปทั้งหลาย
ย่อมอาศัยปรากฏเกิดขึ้นได้เนี่ยมีกรรมชรูปเนี่ยเกิดได้เพราะมีจิตจิตเกิดกรรมชรูปก็เกิดด้วยดังนั้นทั้งเจตสิกและกรรมชรูปจึงเกิดขึ้นได้เพราะมีวิญญาณคือจิตเป็นผู้นำมาทุกนี้จิตของเราเลยเนี่ยเราไม่ได้นำมาซึ่งเจตสิกที่เกิดพร้อมกันประกอบกันอย่างเดียวนะเรายังนำมาซึ่งตัวรูปด้วยบางทีฟังแล้วก็ดูจะแบบบางคนอาจจะงงเพราะว่าจริงๆแล้ววิญญาณอาหารเป็นตัวจิตใช่ไหมจิตมันน่าจะนำมาซึ่งรูปที่เรียกว่าจิตตชรูปมันควรจะเป็นงั้นเนอะแต่นี่เอากลายเป็นกรรมชรูปเฉยเลยคำตอบคือเพราะกรรมชรูปน่ะเป็นผู้ที่เกิดมาได้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกรรมที่ทำไว้ในอดีตเราจึงคัดเป็นกรรมชรูปแต่ตอนที่กรรมชรูปเกิดอ่ะเขาเกิดพร้อมด้วยกันกับจิตจิตก็เกิดเขาก็เกิดถึงจะเป็นต่างคนต่างเกิดแต่ก็เกิดพร้อมกันดังนั้นกรรมชรูปเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะมีจิตทำให้เขาเกิดได้ถ้าไม่มีจิตจะเกิดได้ไหมไม่ได้เลยเราจึงเรียกว่ากรรมชรูปก็เป็นกรณีที่เกิดจากวิญญาณอาหารเช่นเดียวกันอ้าวใครมีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยเดี๋ยวเราจะสรุปหน้า121กับ122เรื่องอาหารไม่มีเนอะถ้าไม่มีดูหน้า121สรุปว่ากัพพลีกลาหารคือนำมาซึ่งอาหารละชะอาหารละชะสุดทัตถกกลาบให้เกิดในสันดานของสัตว์ทั้งหลายคือกัพพลีกลาหารนำมาซึ่งอาหารละชะรูปนั่นเองขอไปอาหารละชะรูปนั่นเองเราจึงบอกว่ากัพพลีกลาหารคือตัวนำให้เกิดอาหารและชรูป2ผัสสะอาหารนำมาซึ่งเวทนาเวทนาต่างๆสุขทุกข์เฉยๆ3มโนสัญเจตนาอาหารนำมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณคือจิตที่ทำหน้าที่นำเกิดนั้นแล้วก็ปวัตติวิญญาณก็คือวิบากที่เกิดขึ้นภายหลังจากเกิดแล้วนะแล้วก็ส่วนเจตวิญญาณอาหารก็คือนำมาซึ่งเจตสิกและกรรมชรูปนั่นเองจบนะอาหารมีทั้งหมด4อย่างคืออะไรบ้างคือ1คือตัวโอชา2คือผัสสะ3เจตนา4จิตทั้งหมดนี้คือตัวอาหารถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรเราขึ้นหมวดต่อไปได้เลยนะจบนะจบหมวดที่3เอาเข้าไปหมวดที่2หมวดที่2ก็คือมิสกะสังคหะบางคนบอกเรียนมาเริ่มงงพอบอกหมวดนั้นหมวดนี้เอ๊ะเราก็งงมันเหลือมีหมวดไหนบ้างอะไรเงี้ยอย่าลืมนะเราต้องวางโครงสร้างดีๆนะเราเรียนปริเฉด7ปริเฉด7มีกี่หมวดมี4หมวดคืออกุศลสังคหะมิสกะสังคหะโพธิปักขิยสังคหะแล้วก็สัพพะสังคหะมีทั้งหมด4หมวดนะแล้วในแต่ละหมวดเนี่ย4หมวดเนี่ยอกุศลสังคหะหมวดที่1เนี่ยแบ่งย่อยเป็นทั้งหมด9หมวดอกุศลสังคหะมี9หมวดอ่ะจำได้ไหมอาสวะไหลอยู่ไม่รู้จบโอคละกบทับถมให้จมดิ่งอย่างนั้นนะนึกก่อนนะได้ทั้งหมดมี9หมวดนะก็คือมีอะไรบ้างอาสวะโอคะโยคะคันธาอุปาทานนิวรณะอนุสัยสังโยชน์กิเลสก็หมวดที่2มิสกะสังคหะก็จบไปแล้วก็มีทั้งหมด7หมวดก็คือมีอะไรบ้างเหตุชานังคะมัคคังคะอินทรีย์พละอธิบดีอาหารนี่7หมวดแล้วก็หมวดต่อไปก็คือโพธิปักขิยสังคหะโพธิปักขิยสังคหะก็คือมีทั้งหมด7หมวดอีกแล้วมี7หมวดคือสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7
มรรคคังคะ8บอกโยมเลยนะหมวดนี้จำนวนหัวข้อตัวเลขไล่จากน้อยไปหามากนี่ไงคือหมวดแรกมี4เนี่ยแล้วก็มา4 4 5 5 7 8เห็นไหมไล่จากน้อยไปหามากเหมือนตอนอกุศลสังหารเนอะก็ประมาณนั้นนะนะแต่มิสกาสังหารไม่เกี่ยวนะมิสกาสังหารไม่ได้ไล่ลำดับจากน้อยไปหามากทั้งหมดแล้วมีหัวข้อทั้งหมด37หัวข้อเราเรียกว่าว่าโดยประเภทมี37ประการ37ก็คือสติปัฏฐานมี4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคังคะ8รวมได้37บางครั้งเราก็เลยเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37เคยได้ยินไหมถ้าใครใส่ตัวเลขไม่ครบ37แสดงว่าเขาบอกผิดนะในโลกนี้เราชอบมีบอกอะไรผิดเยอะนะอย่างวันก่อนเห็นเขาพูดถึงอะไรเงี้ยว่าไปตรงนั้นมันสวยอันนี้มันดูดีอะไรเงี้ยทำเปรียบเหมือนสวรรค์ชั้น7แต่ทำไมเอ้าสวรรค์มีชั้น7ด้วยหรอเราก็งงเฮงก็ชอบพูดสวรรค์ชั้น7แต่มันเอ้าสวรรค์ชั้น7มีที่ไหนเราก็งงกันอ่ะเราก็เอ้าสวรรค์มีแค่6ชั้นเองชั้น7ไม่มีนะไม่มีเขามั่วนะบางครั้งก็เคยได้ยิน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอาตมาก็นั่งคิด16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเออได้31พอดีเลยเว้ยเฮ้ยตรงกับจำนวนภูมิเป๊ะเลยภูมิก็มี31จริงๆด้วยแต่เราก็นั่งนับเอ๊ะได้ชั้นฟ้าเขานับยังไงวะเนี่ยเราก็นั่งมองคิดอยู่ตั้งนานก็นึกไม่ออกเขานับยังไงเป็นชั้นฟ้าและไหนเป็นชั้นดินวันเราก็นั่งคิดคือถ้านับชั้นฟ้าชั้นดินจริงๆเท่าตามภูมิประเทศนะมันไม่ใช่16ชั้นฟ้าหรอกมันเกินอ่ะมัน20กว่าชั้นฟ้าเราก็ไม่รู้เขาอะไรตรงไหนเป็นชั้นฟ้าเรื่องรูปประพรม16เป็นชั้นฟ้าถ้ารูปประพรม16เป็นชั้นฟ้าถามว่าอรูปประพรม4เป็นชั้นดินเหรออรูปประพรมมันสูงยิ่งกว่ารูปประพรมอีกนะเป็นชั้นดินเหรอนะเป็นไปได้ยังไงวันนั้นเราก็งงสรุปอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินมันนับยังไงไม่รู้เขานับกันยังไงนะงงถ้าอาตมานับจริงๆเนี่ยที่มันอยู่ฟ้าจริงๆอ่ะอยู่สูงเลยก็คืออรูปประพรม4รูปประพรม16แล้วก็เทวดาอีก6ได้ครับเท่าไหร่แล้วล่ะ26เข้าไปแล้วอ่ะต้องบอก26ชั้นฟ้า5ชั้นดินเออเป็นไปได้ไหมว่ามันเพี้ยนเนอะ26ชั้นฟ้าเขาได้ยินเป็น16ชั้นฟ้าเขาก็เลย5ชั้นดินก็เลยไปเพิ่มซะเลยเป็น15ชั้นดินนะเพราะจริงๆชั้นดินจริงๆมีอยู่แค่นี้เองอบายภูมิ4กับมนุษยภูมิ1เท่านั้นเอง5ภูมิที่เป็นอยู่ในถือว่าอยู่ชั้นดินกันนะมีเทวดาแค่ประมาณ2ภูมิที่ยังมีชั้นดินด้วยเทวดาที่เหลือก็อยู่บนอากาศหมดแล้วนะพรหมก็อยู่บนอากาศดังนั้นถ้าอาตมาเลือกอาตมาก็จะเลือก26ชั้นฟ้า15ชั้นดินคือ5ชั้นดินถ้าเลือกแบบจัดชั้นดินกับชั้นฟ้านะต้องเป็น26กับ5นะไม่ใช่16เพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่ามันบางทีบางอย่างมันก็เพี้ยนกันไปนะอันนี้ก็เหมือนกันเพี้ยนแล้วคนก็เชื่อกันไปนะนะเพราะฉะนั้นอย่างโพธิปักขิยสังคหะหรือโพธิปักขิยธรรมนับแล้วต้องได้37ถ้านับแล้วไม่ครบ37โปรดกลับไปนับใหม่แสดงว่านับผิดนะโพธิปักขิยสังคหะเป็นหมวดเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าย้อนกลับไปหมวดแรกคืออกุศลสังคหะเป็นเรื่องอกุศลล้วนๆใช่ไหมหมวดที่2มิสกาสังหะเป็นเรื่องผสมกันระหว่างกุศลอกุศลอภยากตะโพธิปักขิยสังหะเป็นเรื่องของเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะเขาใช้คำว่าโพธิปักขิยซึ่งโพธิแปลว่ารู้นะความหมายของคำว่าโพธิปักขิยเนี่ยเขาจะอยู่ที่หน้า131131เนี่ยเขาบอกว่าโพธิเนี่ยคือแปลว่าธรรมชาติใดรู้อริยสัจ4ธรรมชาตินั้นชื่อว่าโพธิได้แก่ปัญญาที่อยู่ในมรรคจิต4ดังนั้นธรรมใดที่เกิดในฝ่ายแห่งมรรคญาณทั้ง4
จึงเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมหรือโพธิปักขิยสังคหะจึงหมายถึงการแสดงรวบรวมธรรมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณ4พูดง่ายๆก็คือเป็นไปเพื่อการตัดสรู้เพราะมรรคญาณ4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคถ้ามรรคทั้ง4เกิดปุ๊บเราบรรลุมั้ยบรรลุดังนั้นโพธิปักขิยะจึงธรรมที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมนั่นเองการทำบุญทั่วไปจึงไม่นับเขาอยู่ในข้อโพธิปักขิยะต้องเป็นการทำบุญประเภทที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะเรียกว่าโพธิปักขิยะโพธิปักขิยะมีทั้งหมด7หมวด7ข้ออย่างที่บอกไปแล้วข้อแรกก็คือสติปัฏฐานเพราะนั้นเราดูอันแรกก่อนคือสติปัฏฐานนะถ้าอยู่ในหนังสือเรียนก็จะอยู่หน้า123สติปัฏฐานเนี่ยเราต้องรู้จักคำสองคำก่อนคือคำว่าสติกับคำว่าฐานฐานน่ะคือที่ตั้งส่วนคำว่าสติคือแปลว่าระลึกได้ระลึกถึงอะไรเงี้ยนะแต่ในนี้ดูโยมดูสังเกตเขาแปลแบบทับศัพท์สติที่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าความระลึกที่ตั้งมั่นอะไรเงี้ยอาตมาก็เห็นด้วยนะบางครั้งบางเรื่องเราก็ไม่ต้องแปลหรอกใช้ทับศัพท์ไปเลยเพราะว่าเราเข้าใจมากกว่าเพราะเราคุ้นกับคำว่าสติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นสติก็คือความระลึกได้เนี่ยคือสติที่ตั้งมั่นกายาขอไปสติปัฏฐานก็จะมีทั้งหมด4ข้อก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันมีคำว่ากายะเวทนาจิตตะธรรมาบางคนก็เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยคำว่าอนุมันมีคำว่าอาด้วยนะคือกายะบวกอนุก็เป็นกายานุนึกออกไหมมีคำว่าอนุอยู่นะเวทนาบวกอนุก็จะรวมกันเรียกว่าเวทนานุจิตตาบวกอนุรวมกันก็เป็นจิตตานุธรรมะบวกอนุก็เรียกว่าเป็นธรรมานุมันมีอนุทุกข้อเลยอนุแล้วก็ต่อด้วยคำว่าปัสสนาแล้วก็ต่อด้วยสติปัฏฐานเมื่อกี้เราแปลสติกับปัฏฐานไปแล้วนะคำว่าปัสสนาก็คือหมายถึงวิปัสสนาวิปัสสนาหมายถึงรู้แจ้งรู้อยู่โดยพิเศษคำว่าโดยพิเศษคือรู้ในแบบที่พิเศษกว่าปกติทั่วไปเพราะวิปัสสนาคือรู้ในอารมณ์นั้นเป็นพิเศษมากกว่าปกติดังนั้นในชีวิตประจำวันถ้าเรารับอารมณ์ใดเราก็รู้มันเนี่ยแบบธรรมดาธรรมดาก็ไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเรารู้แบบพิเศษที่คนทั่วไปไม่รู้จึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาได้ที่ว่ารู้แบบพิเศษคือรู้อะไรก็คือรู้ในอารมณ์6ที่มันเป็นไปโดยความเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนเป็นพิเศษกว่าคนอื่นชัดเจนเป็นพิเศษกว่าเราเองสมัยที่ไม่รู้อย่างเงี้ยความที่รู้เป็นพิเศษอย่างนั้นน่ะเรียกว่าวิปัสสนาส่วนอนุอนุแปลว่าอะไรอนุแปลว่าตามหรือแปลว่าเนืองๆตามบ่อยๆอะไรเงี้ยตามอยู่เนืองๆนะอนุไม่ได้แปลว่าเล็กนะบางคนไปแปลว่าเล็กแต่มาได้ถามทำไมแปลอนุแปลว่าเล็กอ๋อก็เห็นก็เรียกอนุภรรยาพวกภรรยาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็เลยแปลว่าเล็กมันเป็นความหมายเขาอย่างเดียวกันคือหมายถึงเป็นที่ตั้งปัฏฐานเนี่ยคือหมายถึงที่ตั้งพอรวมกันอนุปัสสนาปัสสติปัฏฐานจึงหมายถึงฐานที่ตั้ง
ที่สติเนี่ยต้องไปตามรู้อยู่เนืองคือเป็นฐานที่ตั้งหรือสิ่งหรือเราจะแปลแบบให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะต้องไปตามรู้อยู่เนืองๆนั่นเองเพราะการที่มีสติตามรู้อยู่เนืองๆเรื่องนั้นแหละแปลว่ามันจะทำให้เกิดสติปัฏฐานเรื่องที่เราต้องไปตามรู้อยู่เนืองๆก็มีทั้งหมด4เรื่องนั่นแหละคือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมดังนั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงหมายถึงฐานที่ตั้งที่สติต้องไปตั้งมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆซึ่งกายของตนอะซึ่งกายก็มีรูปขันธ์กายก็คือรูปขันธ์เป็นต้นนะรูปขันธ์มีลมหายใจเข้าออกเรียบทใหญ่เรียบทน้อยเป็นต้นแปลว่าถ้ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีสติระลึกถึงตามระลึกอยู่เนืองๆบ่อยๆซึ่งเกี่ยวกับความเป็นไปของกายของเรากายของเราก็อย่างเช่นในลมหายใจเข้าออกหลายคนถึงนั่งดูลมหายใจไงเพราะอาจารย์สอนมาไม่ใช่เพราะอะไรหรอกอาจารย์สอนมาให้ดูลมหายใจเราก็ดูตามถ้าอาจารย์สอนให้ทำอย่างอื่นฉันก็ทำตามดีมากนะเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็คือต้องมีสติที่ไประลึกอยู่เนืองๆเรื่องเกี่ยวกับกายเช่นไประลึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอิริยาบถใหญ่อิริยาบถใหญ่คืออะไรเดินยืนนั่งนอนแล้วก็อยู่เนืองๆซึ่งอิริยาบถน้อยก็ได้อิริยาบถน้อยก็คือที่เหลือเช่นคูเหยียดเคลื่อนไหวที่ต้องแปลไทยเนื้อคูเป็นยังไงอะคูก็แบบเหมือนตัวงอๆโค้งๆหน่อยอะไรกันนะคูเหยียดก็คือแบบเหยียดอะไรเงี้ยเหยียดเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกอิริยาบถต้องมีสติระลึกอยู่เนืองๆถ้ามีสติระลึกอยู่เนืองๆในอิริยาบถต่างๆเหล่านั้นในลมหายใจเข้าออกในความเป็นไปต่างๆของรูปโดยความเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้แสดงว่าเรากำลังเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างนี้ฟังนี้แล้วเริ่มรู้สึกไหมว่าอยู่บ้านก็ทำได้ทำได้ไหมทำได้แต่อาจจะไม่ได้ทำคำสำคัญอีกคำคือคำว่าอนุเนี่ยเนืองๆอ่ะคือหมายความว่าถ้าเกิดเรามีสติและลึกรู้ความเป็นไปแต่เราไม่เนืองๆเนี่ยมันไม่เข้าข่ายเป็นวิปัสสนาที่จะเข้าข่ายมันต้องเป็นลักษณะที่มันเนืองๆตามรู้อยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆเห็นนี่แหละคนจึงไปเข้าคอร์สกรรมฐานกันเพราะว่าจะได้ตามรู้อยู่เนืองๆถ้าอยู่บ้านตามรู้ไหมรู้นิดหน่อยรู้มั่งไม่รู้มั่งนอกจากคำว่าตามรู้คืออนุที่ว่าเนืองๆเนี่ยอีกคำที่สำคัญคือคำว่าปัสสนาคือต้องรู้เป็นพิเศษรู้ด้วยความเป็นไตรลักษณ์แล้วก็พิเศษด้วยนะคำว่าพิเศษยกตัวอย่างเช่นเทียบให้ดูระหว่างพิเศษกับไม่พิเศษรู้แบบไม่พิเศษนะคืออย่างเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วกับณเวลานี้เรานั่งคิดว่าตัวเราแก่ขึ้นไหมแก่เรารู้สึกไหมว่ามันแก่รู้สึกไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้สึกไหมเรารู้สึกอย่างนี้เรียกว่ารู้แบบธรรมดาใครๆเขาก็รู้กันไปถามใครก็รู้ทุกคนคนไม่เคยเรียนก็ยังรู้เลยไม่เคยเรียนวิปัสสนาก็รู้ไปถามคนศาสนาอื่นรู้ไหมก็รู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรวิปัสสนาก็ยังรู้มันเป็นความรู้แบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นความรู้แบบพิเศษคือเมื่อ1วินาทีที่แล้วกับวินาทีนี้กายของเรามันเปลี่ยนแปลงเรารู้ไหมว่าเปลี่ยนแปลงรู้เอ้าก็เรียนมาเนี่ยทำไมจะไม่รู้โถไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยรู้ว่ามันเปลี่ยนแล้วรู้สึกได้ไหมว่าเปลี่ยนรู้สึกได้ด้วยเหรอวินาทีเดียวเนี่ยอาตมาอย่าว่าแต่วินาทีเดียวเลย
เป็นวันๆเดือนนึงบางทีเรายังไม่รู้สึกเลยว่าเราเปลี่ยนตรงไหนอะเราแค่รู้ว่ามันเปลี่ยนแต่ความรู้สึกแบบรู้สึกจริงๆว่ามันเปลี่ยนมันไม่รู้สึกเลยมันเหมือนเดิมบางคนอ้วนขึ้นเรื่อยๆเรายังไม่รู้สึกเลยว่าเราอ้วนขึ้นเพราะอะไรอ้าวก็เมื่อวานก็ส่องกระจกวันนี้ก็ส่องพรุ่งนี้ก็ส่องส่องมาทุกวันมันรู้สึกไหมว่าอ้วนขึ้นไม่รู้สึกอะปรากฏพอไปดูรูป5ปีที่แล้วเฮ้ยทำไมมันผอมขนาดนี้วะอ่ะเริ่มรู้สึกได้แล้วมันอ้วนความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าธรรมดาใครๆเขาก็รู้กันถ้าอย่างนั้นวิปัสสนาที่ว่ารู้เป็นพิเศษต้องยังไงต้องรู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนจริงๆแม้แต่เวลาที่มันกระชั้นเนี่ยอย่างเงี้ยกระชั้นชิดกันมากวินาทีเดียวยังรู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนรู้สึกจริงๆว่ารูปมีการเปลี่ยนแปลงโยมบางคนบอกเอาละสิแล้วอย่างนี้ฉันจะถึงวิปัสสนาได้ไหมวะเนี่ยมันไม่เห็นรู้สึกเลยเราแค่รู้นะเคยมีคนแซวอ่ะเขาบอกว่าเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องใช้ระบบเป็นวิปัสสนึกเขาแซวว่าเป็นวิปัสสนึกคือใช้ระบบนึกเอานี่ว่าเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกนี่มันนึกเอาอ่ะนึกยังไงก็อย่างเช่นบอกอ้าวเวลาเจริญวิปัสสนาเราต้องพิจารณาถึงรูปเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าเป็นรูปไหมเป็นรูปนี่ไงกายาวิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมโยมเห็นไหมมีลมหายใจเข้าออกเห็นไหมสติที่ตั้งมั่นอยู่ในพิการจารณาเนืองๆซึ่งกายคือรูปขันธ์มีลมหายใจเข้าออกดังนั้นเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกแสดงว่าเรากำลังพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเอาพอลมหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วดับเรารู้สึกเลยเนี่ยว่าเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับนี่เรารู้สึกแล้วมันดับแสดงว่าเรากำลังพิจารณารูปของเราคือกายานุปัสสนาเนี่ยรูปของเราเนี่ยโดยความเป็นไตรลักษณ์คือเห็นแล้วมันเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นอนิจจังเห็นแล้วว่ามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นโดยความเป็นทุกขังเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาเราก็รู้สึกเลยในลมหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วดับลมหายใจออกเกิดขึ้นแล้วดับเข้าออกจะเข้าจะออกเราก็รู้สึกตลอดว่ามันเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมเนี่ยวิปัสสนาแต่โยมลองมองดูมันรู้สึกเหมือนเป็นลักษณะของการนึกเอาหรือเปล่าวันเนี้ยเรารู้สึกจริงไหมว่ามันดับว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกจริงไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในรูปของเราเราก็นั่งคิดไปคิดมาเราก็ชักไม่แน่ใจว่าตรงลงเรารู้สึกหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่รู้สึกหรอกเราแค่รู้นึกออกไหมเรารู้มันเป็นลักษณะดูและเป็นลักษณะเหมือนนึกเอาอะนึกเอาว่าคือพูดง่ายว่าเรามีปริยัติเรามีความรู้ไงเราก็เลยพิจารณาตามที่เรารู้มาเหมือนโยมเรียนหนังสือไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาลงมืออย่างเงี้ยเราก็คิดตามว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราเรียนรู้มาแล้วบางคนถึงเลยขั้นแอนตี้ปริยัติไปเลยเพราะเขาบอกว่าปริยัติมากเวลาตอนไปลงมือปฏิบัติมันก็จะลังเลคิดอยู่ตามนั้นนะแล้วบางคนคิดแล้วแบบว่าอย่างเช่นสมมตินั่งสมาธิเจริญภาวนาอะไรกันไปเนี่ยเจริญวิปัสสนาพอทำไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะเริ่มคิดเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมเหมือนเราคาดไว้ก่อนเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนี้คือเรารู้ล่วงหน้าเดี๋ยวมันต้องมาอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาอย่างนี้พูดง่ายคือเรารู้อาการล่วงหน้านั่นแหละพอเราเรียนปริยัติเราก็จะเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต้องเจออย่างนี้เดี๋ยวต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะมาเนี่ยมันก็ทำให้จิตมันคอยติดอยู่กับตัวหลักการตัวปริยัติจิตมันก็เลยไม่ทำหน้าที่ที่ควรทำในตอนนั้นคือพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์ให้ได้ไม่ทำโมจะไปทำว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอย่างนั้นเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นบางทีบางคนเลยแอนตี้เลยนะแต่มาบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนแผนที่ถ้าเรามีแผนที่แล้วเราเดินทางเราก็ดูตามแผนที่แต่เราก็ไม่ยึดกับแผนที่จนเกินไปบางคนยึดมากเห็นของจริงแล้วไม่ตรงกับแผนที่ก็ยังจะตามแผนที่โยมเคยใช้ GPS ไหมขับรถอะแล้วบางช่วงรู้สึกไหมว่าเฮ้ยมันไม่น่าไปทางนี้นะมันน่าจะไปทางนั้นดีกว่า
เราดูลักษณะแล้วจากที่เราดูในแผนที่กับชีวิตจริงที่เราเคยไปตรงนั้นอ่ะเราดูแล้วไปทางเนี้ยดีกว่าทางนั้นเคยไหมแล้วสุดท้ายโยมเลือกเชื่อไหนเชื่ออันที่เราคิดใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ยึดกับแผนที่เราก็แค่ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ทิ้งมันไปบ้างฉันใดก็ฉันนั้นปริยัติที่เรารู้มาแล้วก็ทิ้งไว้บ้างเอาตรงตามความจริงนะตรงนั้นด้วยไม่ใช่ยึดว่าเดี๋ยวต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นตามอย่างเดียวแต่เราก็ต้องมีเป็นหลักถ้าไม่มีแผนที่เราจะรู้ไหมไม่รู้เดี๋ยวสักพักเราก็หลงจนได้สรุปแล้วคือแผนที่ก็สำคัญมากแต่เราก็จะยึดอยู่แต่แผนที่อย่างเดียวโดยไม่ดูความเป็นจริงตรงนั้นอ่ะไม่ได้เราต้องปล่อยแผนที่บ้างเพราะว่าขณะที่เรากำลังจะเดินวิปัสสนาสภาวะที่มันเกิดตรงนั้นมันคือของจริงในที่ปริยัติที่เรียนมามันคือหลักการเราก็ต้องดูตามของจริงก่อนแล้วค่อยเทียบกับหลักการแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ขัดกันหรอกไม่ขัดบางคนชอบคิดว่ามันจะขัดบางคนชอบบอกว่าของจริงมันไม่เหมือนในปริยัติหรอกเดี๋ยวคิดนี่ประโยคแนวนี้ไหมบางคนบอกของจริงไม่เหมือนในตำราหรอกสภาวะจริงมันไม่เหมือนในตำรา 100% อ่ะตมาบอกว่าไม่ตมาไม่เห็นด้วยนะเพราะตำราหลักการที่เขาเขียนมาคือเขามาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรื่องจริงไม่มีอย่างนั้นเขาคงไม่เขียนมาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีทางเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆมันเป็นของจริงยังไงของจริงมันก็ต้องเหมือนในตำราเพราะตำรามันก็คือของจริงเพียงแต่ว่าในตำราในเรื่องราวตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราไตร่ตรองแล้วเราพิจารณาก่อนที่จะเจอของจริงดังนั้นสิ่งที่เราพิจารณาบางครั้งมันจึงไม่เหมือนของจริงเพราะเราคิดไปว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนึกว่าเหมือนเราฟังศัพท์อ่ะเราคิดว่าควรจะแปลอย่างนี้แต่จริงๆอาจจะแปลอีกอย่างก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่แอนตี้นะต้องใช้ถูกต้องใช้ระบบคล้ายๆนึกคล้ายๆวิปัสสนึกอ่ะเซลล์กันอ่ะคือระบบนึกในตอนแรกเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเราไม่นึกเราจะไม่รู้ว่าจะพิจารณาอย่างไรเลยดังนั้นอย่างกรณีสมมติเราไปเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็ต้องเหมือนเลือกอ่ะที่ว่าพิจารณากายเราเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรไม่ใช่บางคนบอกพิจารณากายคือนั่งนึกตั้งแต่หัวจดเท้าค่อยๆนึกถึงรูปร่างหัวลงมาปุ๊บๆงี้มาถึงเท้ามีแขนงอกมาข้างๆอะไรอย่างงี้ค่อยๆนึกไม่ใช่นึกอย่างนั้นนะอันนั้นมันแค่นึกถึงกายเฉยๆไม่ใช่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือต้องนึกถึงตัวกายที่จะมาเป็นอารมณ์เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไตรลักษณ์เช่นอิริยาบถใหญ่อย่างเงี้ยเรานึกถึงอิริยาบถใหญ่แล้วมาเห็นถึงความเป็นไตรลักษณ์เช่นขนาดเดินเราก็รู้สึกได้ถึงการที่ก้าวเดินเหล่านี้มันมีความเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นคือเมื่อเราก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าอย่างนี้ปุ๊บไอ้ก้าวเท้าขวาเมื่อสักครู่มันต้องขวาก่อนใช่ไหมมันถึงมาซ้ายได้เมื่อสักครู่ที่ก้าวเท้าขวามันก็ต้องดับลงอาการที่ก้าวเท้าขวาดับลงอาการที่ก้าวเท้าซ้ายจึงเกิดขึ้นได้และอาการที่ก้าวเท้าซ้ายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดับลงเรารู้สึกได้ถึงการดับติดต่อกันของรูปของเราการเห็นถึงความดับติดต่อกันก็คือจะทำให้เราเห็นถึงความเป็นไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ความที่บังคับบัญชาไม่ได้เราพิจารณาจนเห็นอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละเราเรียกว่าเราพิจารณาแบบกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำอยู่อย่างนี้แหละเนืองๆ นะบอกโยมเลยการเจริญวิปัสสนามันน่าเบื่อเพราะว่ามันเหมือนกับทำอะไรซ้ำซากไม่ทำอะไรที่มันแปลกใหม่คล้ายๆเหมือนให้โยมไปนั่งจ้องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็บอกให้จ้องอยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็รู้สึกไม่ทำอย่างอื่นเลยเหรอจ้องอยู่อย่างเดียวอ่ะใช่เบื่อไหมดูหน้าเบื่อเพราะเราต้องอยู่กับเรื่องเดิมวนๆอยู่อย่างนั้นคือคอยมองมันถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาน่าเบื่อคนจึงไม่ค่อยนิยมแต่ถ้าไปเจริญสมถะกรรมฐานมันช่างมีความสุขเหลือเกินบางคนอ้าวแล้วสมถะไม่น่าเบื่อเหรอสมถะก็คือพิจารณาอยู่ในอารมณ์เดียวก็ฟังดูเหมือนน่าเบื่อแต่ไม่
ไม่เพราะสมถะไม่ต้องพิจารณาเหมือนสมมติว่าเราไปนั่งมองใครนั่งมองเนี้ยเขาไม่ให้เรานั่งมองเขาแค่เราไปนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ต้องมองความน่าเบื่อจะน้อยลงคือวิปัสสนาเหมือนต้องสมมติเราไปนั่งมองคนสักหนึ่งคนเนี่ยวิปัสสนาก็คือเหมือนนั่งคอยมองแล้วคอยพิจารณาความเป็นไปเงี้ยวนๆอยู่อย่างนั้นนะแต่สมถะเหมือนกับนั่งมองแบบไม่ต้องพิจารณาอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยมองไว้เฉยๆให้สงบสงบแล้วก็จิตมันดูมีความสุขพอเริ่มมีความสุขรู้สึกเป็นไงเบื่อไหมไม่เบื่อเห็นไหมสมถะไม่น่าเบื่อวิปัสสนาน่าเบื่อดังนั้นคนไปเจริญวิปัสสนาก็จึงแบบน้อยกว่าเจริญสมถะแล้วก็ไม่ค่อยชอบคนมักชอบสมถะมากกว่ายกเว้นคนที่หนึ่งคือมีอัธยาศัยด้านนี้สองก็คือเป็นคนที่มองเห็นประโยชน์นั่นแหละเขาก็จะรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อน่าทำเพราะเขาเห็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาดูต่อข้อหนึ่งสรุปคือพิจารณาอยู่เนืองๆซึ่งกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจริงๆพวกนี้หัวข้อพวกนี้มันจะมีรายละเอียดเยอะนะที่เขาเรียกเป็นพวกปัพพะอะไรต่างๆมีมากนะอย่างหมวดอื่นก็มีเรื่องปัพพะเยอะเนี่ยปัพพะคือหมวดอะนะแต่ว่าเรายังไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะรายละเอียดขนาดนั้นไว้ยกให้กับปริเชษ9เขาก็ได้มา2ก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือสติที่ตั้งที่ระลึกอยู่เนืองๆซึ่งตัวเวทนาหมายถึงเราจะต้องมองแต่เรื่องเวทนาซึ่งเวทนามีทั้งหมด3เวทนาหลักๆคือสุขทุกข์อุเบกขาหรือเฉยๆแต่ถ้าละเอียดก็จะเป็น5เวทนาใช่ไหมเอาแบบย่อก็ได้3เวทนาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวทนาเกิดที่กายหรือเกิดที่จิตอย่างสมมติเราไปนั่งแล้วเราก็นั่งดูเวทนาเราอะเวทนามันเกิดที่กายหรือเกิดที่จิตหลายคนเริ่มลังเลเลยพอลังเลมากแต่มาเริ่มรู้สึกตกลงมันเป็นคำถามที่ยากแล้วเนี่ยเวทนาเกิดที่ไหนนะเกิดที่จิตแล้วก็เวทนามันเป็นเจตสิกอะมันก็ต้องเกิดอยู่ที่จิตสิมันจะไปเกิดที่อื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะเกิดเวทนาขึ้นคือเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างแล้วแต่เราอะนะแต่ก็จะเป็นเวทนาที่อยู่แค่3นี่แหละอยู่ในจิตของเราดังนั้นสุดพอนั่งๆไปเรารู้สึกเป็นไงสุขเกิดความสุขขึ้นมีความสุขก็เป็นสุขเวทนาเราก็ดูเวทนาไปดูพิจารณาถึงเวทนาตอนนี้เราเป็นสุขเวทนาเราเป็นทุกขเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาอะไรเงี้ยมองไปจึงจะเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วถามว่ามองยังไงมองเวทนาคือมองเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วดับลงเป็นไตรลักษณ์จำไว้เลยว่าหัวใจสำคัญคือต้องพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าโยมไม่พิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ก็จะไม่ใช่วิปัสสนาถามว่าทุกวันนี้คนที่ไปดูเวทนาก็ดูกันแบบนี้ไหมไม่หรอกเท่าที่ประสบการณ์ได้ฟังจากคนพูดคนที่ชอบเล่าว่าเนี่ยไปนั่งสมาธินะเวทนามันเกิดปวดมากก็นั่งดูความปวดมันไปดูมันไปจนมันดับลงไปเลยหายปวดเลยหลังจากหายปวดเสร็จแล้วตอนนี้นั่งไปอีกเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ปวดเลยเขาพูดอยู่แค่นี้ใช่ไหมเคยฟังไหมอาตมาก็นั่งฟังอยู่ก็กำลังนั่งนึกมันเป็นไตรลักษณ์ตอนไหนวะไม่เห็นคุณพูดถึงเลยแล้วคุณก็พูดแต่ทุกขเวทนาคุณยังไม่เห็นพูดถึงสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเลยไอตอนทุกขเวทนามันหายไปคุณทำยังไงต่อไม่เห็นพูดถึงเลยเหมือนประมาณว่าถ้าทุกขเวทนามาปุ๊บฉันจะดูมันจนมันดับไปพอมันดับไปปุ๊บมันหายปวดฉันก็เลิกดูคือเหมือนพยายามจะดูเพื่อให้มันหายปวดพอมันหายฉันค่อยเลิกดูอ้าวตกลงนี่คือเฝ้าดูเพื่อจะดูให้มันหายปวดเหรอเนี่ยตายละผิดประเด็นละจริงๆแล้วต้องดูเวทนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนามันก็เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน
นึกออกไหมแล้วก็อย่าลำเอียงอย่าลำเอียงถ้าอาตมาเป็นสุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาอาตมาจะประท้วงว่าทำไมคุณดูแต่ทุกขเวทนาไอ้สุขกับอุเบกขามันไม่มีความสำคัญเลยเหรอคุณไม่เห็นหัวเฉลยเหรอไปดูแต่ทุกอ่ะไอ้ทุกมันเป็นอะไรนักหนาถึงต้องดูแต่มันเป็นลูกรักหรืออย่างไรฉันเป็นลูกชังหรือทำไมไม่ดูฉันเลยใช่ไหมน่าประท้วงนะโยมว่าน่าประท้วงไหมถ้าสุขกับอุเบกขามันเป็นคนมันคงประท้วงแล้วล่ะว่าทำไมคุณดูแต่ทุกข์ไม่ยอมดูสุขไม่ยอมดูอุเบกขาแล้วทำไมดูแล้วแบบสองมาตรฐานไม่ได้เลยนะไม่ผ่านนะไม่ได้สรุปคือต้องดูถึงความเป็นไปของเวทนาว่าเวทนาเหล่านั้นทั้งสามเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอันนี้ถึงจะเรียกว่าคนนี้ที่ดูถูกดูเป็นคนดูเป็นเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่เราไม่ค่อยเจอที่ไม่ค่อยเจอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนดูเป็นเขาไม่ค่อยเล่าให้เราฟังจริงๆคนที่ดูเป็นเขาก็ดูเขาไปเขาก็ไม่เล่าให้เราฟังไอ้ที่เล่าให้เราฟังเนี่ยคือดูแต่ทุกอย่างเดียวดูอย่างอื่นไม่เป็นเรื่องจริงไหมล่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะประสบการณ์บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะนะเพราะนั้นถ้าบอกได้ตมาก็จะบอกว่าให้ดูสุขกับดูเบกขาด้วยเวลาดูอะแล้วก็ดูนี่คือดูด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะแล้วสุขทุกข์อุเบกขาที่เกิดมันไม่ได้เกิดที่ขาคุณนะเพราะเขายังรู้สึกว่าเกิดที่ขาไงนึกว่านั่งไปโอ้ขามันปวดก็ดูที่ขามันน่ะดูจ้องความปวดมันไปไม่ใช่นะสุขทุกข์อุเบกขามันเกิดที่ใจของเราแม้แต่ทุกข์กายอ่ะคือทุกข์ทางกายอ่ะซึ่งมันดูแล้วเหมือนน่าจะเกิดที่กายอ่ะจริงๆเราก็รู้สึกได้ถึงที่ใจเราอยู่ดีคือเหมือนมันเกิดทางกายก็จริงแต่คือกายมันสัมผัสอะไรแล้วมันเจ็บปวดมันไม่ดีอย่างเงี้ยมันเกิดที่ดูกายแต่มันรู้สึกได้ที่ใจเพราะฉะนั้นเวลาดูเวทนาต้องดูที่ใจเพราะเวทนามันประกอบอยู่ในใจประกอบอยู่ในจิตมันไม่ได้ประกอบอยู่ในรูปนะสรุปแล้วต้องใส่จะดูผิดกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพวกโยมเคยดูเปล่าเคยดูเวทนาไหมบางท่านก็ใส่หัวไม่เคยบางท่านก็บอกว่าเคยเหมือนกันใช่ไหมจริงๆแล้วตมาจะบอกให้ด้วยนะว่าต่อให้โยมนั่งแล้วโยมปวดนะแล้วโยมไม่พิจารณาที่ความปวดไอ้ความปวดมันก็หายอยู่ดีแหละถึงโยมจะนั่งจ้องมันไปแล้วมันก็หายปวดแต่โยมเปลี่ยนใหม่ไม่จ้องไม่สนใจกับมันก็หายเหมือนกันจริงๆไอ้ความรู้สึกปวดเหล่านั้นอ่ะมันหายหมดแหละถึงเวลามันหายเองรับรองมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนชัวร์แต่ส่วนใหญ่ที่มันจะไม่หายเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเรายังไปมุ่งอยู่กับมันน่ะแล้วก็บอกว่าปวดอ่ะมันปวดอ่ะอยากจะออกอยากจะขยับมันยังจดจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะยิ่งจดจ่อเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่หายเพราะที่มันไม่หายเพราะใจเราไปเกาะมันนั่นเองถ้าใจมันไม่เกาะมันปุ๊บหายดังนั้นไม่ต้องไปดูมันก็หายนะบางคนคิดว่าถ้าไม่ดูเดี๋ยวมันไม่หายต้องไปดูจี้มันไปจะได้หายนะไม่ใช่นะบอกเลยเดี๋ยวคนเป็นอัมพาตไม่มีหัวใจเหรอมีเปล่าเขามีจิตเหมือนกันนะเราบอกแล้วเวทนาอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ใจของเราดูได้ทำไมจะดูไม่ได้เพียงแต่คนที่เป็นอัมพาตอาจจะไม่ค่อยมีทุกขเวทนาทางกายไงคือไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอะแต่คุณมีเวทนาที่ใจไงคุณไปดูสิสุขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเป็นไตรลักษณ์ฮะพอสักพักสุขเวทนาดับไปอุเบกขาเวทนาเกิดเราก็รู้ว่าอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปมันก็เป็นไตรลักษณ์นี่ไงดูได้ตกลงดูได้ไหมได้คนเป็นอัมพาตก็ดูเวทนาได้ถ้าดูไม่ได้แสดงว่ายังยึดอยู่สิว่าไอเวทนาที่ว่าคือไอตรงความปวดขาใช่ไหมล่ะใช่ไหมถ้ายังยึดว่าเวทนาที่ว่าคือปวดขาเนี่ยก็จะมองว่าดูไม่ได้เพราะคนเป็นอัมพาตปวดขาไหมไม่ปวดอะใช่เปล่าเออเนอะใช่ไหมคนเป็นอัมพาตปวดขาไหมเป็นอัมพาตที่ขาก็ไม่ปวดขาเนอะอ้าวแล้วโยมปวดขาไหมโยมอะปวดไหมปวดใช่ไหมปวดขาดีไหมไม่ดีอ้าวงั้นเป็นอัมพาตก็ดีกว่าสิ
อ้าวก็เป็นอัมพาตไม่ปวดขาไงก็ดีกว่าสิพอเริ่มพอนึกไปเริ่มมาเริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อสรุปว่าไอ้ที่ปวดขาน่ะดีสรุปว่าปวดขาดีไหมดีเพราะการที่เราปวดขาได้แสดงว่าเรายังมีการรับรู้อารมณ์ได้เรายังรู้สึกต่างๆได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นเรื่องดีนะใครที่เคยคิดว่ามันไม่ดีต้องนึกใหม่นะโอ้ดีฮะเมื่อไหร่ไม่ปวดขานั่นแหละจะไม่ดีแล้วแหละจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะสรุปแล้วโยมเขมรัตน์ตกลงว่าดูได้ไหมดูได้นะไม่ได้หมายถึงโยมหมายถึงว่าคนเป็นอัมพาตดูได้ใช่ไหมดูได้นะดูที่อะไรดูที่จิตของตนนะว่าเป็นเวทนาอะไรพอพูดงี้ปั๊บโยมรู้สึกเลยไหมว่าดูเวทนายากนะโยมว่ายากไหมยากเพราะโยมลองถามโยมว่าโยมรู้ไหมตอนเนี้ยเวทนาในจิตของเราเป็นเวทนาอะไรบางทีเราก็นั่งเฉยๆเราก็รู้สึกเฉยๆอ่ะเราก็รู้สึกสงสัยจะเป็นอุเบกขาหรือเปล่ามันก็กลับกึ่งเหมือนกันนะบางคนเอ๊ะหรือจะเป็นสมนัตเอ๊ะหรือจะเป็นอุเบกขาอาจจะเริ่มลังเลแล้วนะแต่มายกตัวอย่างง่ายโยมลองนึกย้อนในชีวิตโยมเนี่ยเคยได้รับสิ่งของมาหลายอย่างแล้วลองนึกมาสักชิ้นหนึ่งที่เคยได้รับหมายถึงได้รับคือหมายถึงมีคนเอาของเขามาให้เราอ่ะจะเป็นของขวัญหรือเป็นอะไรก็ตามลองนึกดูแล้วลองนึกดูซิว่าตอนนั้นพอเรารับเสร็จแล้วเรารู้สึกความชอบไหมเราชอบเนี่ยถามว่าเป็นโสมนัสเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาในตอนนั้นอะโยมว่าเป็นโสมนัสหรืออุเบกขาโยมไม่เคยเป็นอุเบกขากันเลยเหรอคือชอบแต่ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเคยไหมเคยใช่ไหมลองนึกซิว่าตอนไหนบ้างที่เป็นอุเบกขาเวทนาพอนึกไปนึกมาบางทีจะเริ่มรู้สึกก้ำกึ่งว่านะว่าตอนนั้นเราก็ว่าเราชอบเนี่ยมันเป็นสมนัสหรือเปล่าวะมันก็ดูกึ่งๆเหมือนบางอย่างเนี่ยเหมือนจะเป็นสมนัสเอ๊ะแต่บางทีก็ดูเหมือนเป็นอุเบกขาคำว่าอุเบกขาไม่ได้แปลว่าบางคนไปคิดเลยนะว่าเฮ้ยอุเบกขาแปลว่าใส่เฉยๆไม่ชอบอะไรไม่ใช่นะชอบแต่เป็นอุเบกขาเวทนาไม่ใช่อุเบกขาพรหมวิหารโยมเยาอุเบกขาพรหมวิหารมาปนนะอุเบกขาพรหมวิหารคือความเฉยหมายถึงที่เฉยแบบปล่อยวางไม่เกิดความชอบหรือไม่ชอบแต่นี่คือชอบแต่เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นโลภะมูลจิตดวงที่5 6 7 8อ่ะแต่ถ้าเป็น1 2 3 4มันเป็นโสมนัสเวทนาอาตมาคิดว่าหลายครั้งเราก็ว่าเราก็ยินดีนะที่เขาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความยินดีนั้นพอนั่งคิดว่ามันเป็นโสมนัสหรืออุเบกขาหลายครั้งก็ก้ำกึ่งเหมือนกันที่เราก็ไม่รู้เราเป็นอุเบกขาหรือโสมนัสแต่ถ้าเราพูดให้เพื่อนฟังเพื่อนอาจจะนึกว่าเพื่อนที่เอาของมาให้เราเงี้ยอาจจะนึกว่าเฮ้ยเธออุเบกขาแสดงว่าเธอไม่ชอบเลยเหรอที่ฉันให้อะจริงๆแล้วอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่ชอบนะฉันก็ชอบแต่ฉันไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นถือนั้นเป็นโสมนัสฉันแค่ดีใจแบบธรรมดาธรรมดาเป็นอุเบกขาจะเรียกว่าดีใจก็ไม่เชิงเรียกว่าชอบใจดีกว่าเพราะดีใจเดี๋ยวฟังดูเหมือนปีติยังไงไม่รู้หรือดูเหมือนเป็นสมนัสยังไงไม่รู้ต้องบอกเป็นลักษณะของความชอบอ่ะชอบแต่อุเบกขาบางท่านบอกปวดหัวแล้วฟังแล้วเริ่มรู้สึกมึนปราณีตกว่าไหมไม่เชิงนะไม่เชิงว่าปราอุเบกขาจะปราณีตกว่าสมนัสเวทนาแต่ต้องเรียกว่าในความรู้สึกชอบเหล่านั้นอุเบกขาจะเป็นความชอบแบบที่ดูน้อยๆอาการชอบค่อนข้างน้อยไม่ได้ของหรือสิ่งนั้นมันไม่ดีแต่คำที่ว่าน้อยคือมันจะด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเช่นเราเคยได้สิ่งนั้นมาบ้างแล้วหรือสองสิ่งนั้นอาจจะดีมากแต่เราไม่ได้อยากได้บางคนเนี่ยอย่างอยู่บ้านบางคนเนี่ยมีรถอยู่ตั้ง15คันแล้วมีตั้งแต่ Lamborghini Porsche Porsche Mini Cooper มีทุกอย่างวันหนึ่งเสร็จพ่อก็ซื้อรถมาให้เพิ่มอีกคันหนึ่งรถสวยมากแต่เขาเห็นเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกแบบก็ชอบอ่ะแต่ก็แบบมองแล้วก็แบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะนั่นมันเป็นความชอบแบบไม่ได้มากถามว่าเพราะอะไรทั้งที่ของมันก็แบบโอ้โหปราณีตดูดีของแพงคำตอบคือเพราะว่ามันชินไงมันเฉยชาเพราะว่าเป็นของที่เรามีเยอะอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไร
ใช่ไหมเพราะในบางอย่างในบางทีของมันก็ดีมากนะแต่เราก็ไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าเราเฉยๆบางเราเฉยๆคือเราไม่ค่อยได้อยากได้อะไรมันมากหรือเรามีอยู่แล้วเยอะอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแต่ตรงกันข้ามนะบางอย่างนะให้การ์ดมาใบเดียวเขียนประโยคมาแค่สั้นๆรักนะลงชื่ออะไรหมูน้อยอะไรเงี้ยรับมาปั๊บโอ้ยแฟนให้ชอบมากดีใจแอบดีใจอยู่ในใจเยอะมากอะไรเงี้ยอันนั้นแปลว่าอะไรโสมนัสเวทนาทั้งที่แค่กระดาษใบเดียวเห็นไหมเพราะได้คำที่จะบอกว่าประณีตก็เลยไม่เชิงต้องใช้คำว่าอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกชอบมากอะไรเงี้ยโยมจะถามว่าไม่เหมือนแต่เข้ากันได้แล้วก็สับสนกันได้ฉันทะกับพวกเนี้ยเดี๋ยวก็เอาฉันทะเหมือนกับอะไรเดี๋ยวก่อนอุเบกขาอุ้ยคนละทางแล้วเดี๋ยวก่อนแต่เข้ากันได้แต่มันคนละทางคือความหมายมันคนละเรื่องฉันทะคือความพอใจส่วนอุเบกขาเป็นลักษณะของความที่เฉยเฉยก็นั่นแหละก็ไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นคนละสภาวะเลยเขาเคยมีอย่างนี้ว่าฉันทะกับโลภะเขาเคยเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้เวลาคนเราพอใจเนี่ยเป็นโลภะไหมพอเราพอใจเป็นโลภะไหมคือบางคนจะมองว่ามันเป็นโลภะแต่ความเป็นจริงคือพอใจเนี่ยบางทีมันก็ไม่เป็นโลภะบางทีมันก็จะเป็นอยู่ด้วยคำว่าเป็นหมายถึงว่ามันจะเข้าคู่กันด้วยกับโลภะจริงๆตัวมันไม่ใช่โลภะอยู่แล้วเพราะโลภะเป็นคนละตัวแต่มันเข้าคู่กันกับโลภะได้แต่บางทีมันก็ไม่เข้ากับโลภะเพราะอะไรเพราะว่าความพอใจมันเป็นลักษณะของเหมือนกับอะไรอ่ะที่ต้องเหมือนกับยินดีที่จะต้องรับกับสิ่งเหล่านั้นพอใจที่จะรับเรียกว่าอะไรเนี่ยพอใจที่จะรับกับสิ่งเหล่านั้นโยมลองสังเกตนะฉันทะที่เป็นฉันทาธิปติคือความพอใจที่เป็นอธิปดีมันอยู่ในโทสะมูลจิตด้วยนะสังเกตไหมบางคนบอกว่าเวลาโทสะพอใจไหมโมยโทสะจะพอใจได้ไงวะก็โทสะก็ต้องไม่พอใจสิไม่ชอบใช่ป่ะไอพอใจตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงตอนที่เรามาโทสะแต่หมายถึงพอใจเป็นสภาวะที่มันทำงานกับจิตเหล่านั้นเพื่อให้เรารู้สึกพอใจที่จะเกิดจิตเหล่านั้นพอใจที่จะเกิดจิตแต่ไม่ได้จิตมันพอใจแต่มาเคยเล่าให้ฟังอย่างที่มาบอกว่าเคยบอกโยมว่าโยมโกรธตอนนี้เนี่ยกำลังโกรธอยู่นะโยมโกรธตอนนี้ถ้าตายลงโยมตกนรกเลยนะเพราะนั้นอย่าไปโกรธเขาเรื่องมันเล็กๆน้อยๆอ่ะปรากฏเขาตอบบอกว่าตกนรกก็ยอมขอให้ด่ามันก่อนเถอะเห็นไหมเนี่ยคือความพอใจที่จะเกิดโทสะอ่ะพอใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะต่อเนื่องอ่ะมันยังรู้สึกอยู่อ่ะมันเลยต้องให้เกิดให้ได้ต้องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นความพอใจที่จะเกิดตรงนั้นไม่ใช่ว่าเกิดแล้วพอใจนะดังนั้นเวลาฉันทะไปเกิดอยู่ในจิตใดมันก็จะทำให้จิตนั้นที่พอใจที่จะเป็นเกิดจิตเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเกิดแล้วเกิดความชอบในสิ่งเหล่านั้นเขาจึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าฉันทะเหมือนกับเวลากินยาโยมพอใจที่จะกินยาไหมเวลาโยมป่วยพอใจแต่ไม่ได้ชอบเห็นไหมอ้าวแล้วจะเรียกพอใจได้ไงก็คือมันต้องยอมกินน่ะนั่นแหละคือพอใจที่จะกินแต่จริงชอบไหมไม่ชอบเพราะนั้นถามว่าถ้าถามว่าความรู้สึกพอใจที่จะกินไหมเราจะตอบบอกไม่พอใจหรอกไม่ได้อยากกินหรอกนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นพอหายปุ๊บจิตที่พอใจที่จะกินยาก็จะไม่มีพอใจที่จะกินคือไม่ได้หมายถึงว่ากินแล้วพอใจนะหรืออยากกินนะเห็นไหมแต่ถ้าโลภะก็บอกเหมือนกินอาหารกินอาหารเสร็จแล้วอิ่มแล้วถามว่าอยากกินอีกไหมอยากแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้อิ่มแล้วอยากแต่เดี๋ยวไว้คราวหน้ามากินใหม่ไอ้ร้านนี้มันอร่อยมากฉันปักหมุดไว้เลยคราวหน้าจะต้องมาอีกนะ
ความอยากมันยังคงอยู่ไงแต่มันก็ไม่กินหรอกมันอยากยังอยู่เพราะมันอิ่มแล้วเลยไม่กินแต่ความอยากยังมีนะไม่ได้แปลว่าพออิ่มแล้วจะไม่อยากกินนะแค่อยากไว้ในอนาคตเฉยๆมันสภาพจิตเรามันลึกซึ้งกว่านะว่าขนาดอิ่มแล้วยังอยากกินอยู่เลยนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็ผ่านเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะที่เหลือเดี๋ยวว่ากันใหม่นะดูตามเวลาแล้วหมดเวลานะวันเสาร์หน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันเสาร์หน้าเราก็จะพูดเรื่องสติปัฏฐานเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะนะเพราะนี้เราก็เพิ่งพูดไปได้หน่อยเดียวนะหมวดนี้อาจจะพยายามใช้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงเพราะหมวดนี้จึงเป็นหมวดที่สำคัญนะอะไรเพิ่มได้ก็เพิ่มอีกนิดนึงก็แล้วกันนะมันจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้แหละขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านนะขอให้กุศลเจตนานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลทุกท่านเทอญ